ไม่มีความสุขแม้แต่เสี้ยววินาทีในชีวิตกูที่ผ่านมาเลยอยากฟังเรื่องตลกเหรอเรื่องตลกเรื่องต่อไปก็คงเป็นมึงละมั้งตายซะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดูแบบมันกูไม่เห็นน่ะกูไม่เห็นน่ะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้เป็นโคตรสปอยเรื่องโจ๊กเกอร์เป็นชื่อเรื่องที่สั้นกระชับแต่มันไม่ต้องอธิบายเฮียอะไรกันมากว่าพวกเราจะไปดูอะไรกันก็ไปดูโจ๊กเกอร์ในเรื่องนะโจ๊กเกอร์คนนี้มีชื่อว่าอาร์เธอร์เฟล็กรับบทโดยวอลคินฟีนิกซ์เล่นดีมากจริงๆถ้าเราเช็คตามข้อมูลที่ทาง IMDB ให้ไว้เนี่ยเราจะรู้ว่าเขาจั่วภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นดราม่าทริลเลอร์และคลามเอาจริงๆมันก็คือหนังดราม่านั่นแหละนะเราจำง่ายๆว่าโจ๊กเกอร์ภาคนี้เป็นดราม่าอย่างที่ผมพูดทุกครั้งพื้นฐานคือมันต้องมีการปูตัวละครเรื่อง3องค์3องค์อะไรเนี่ยผมขอละไว้ก่อนเพราะว่าพูดมาทุกคลิปเลยเอาเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เรามาเซตโกกันก่อนโกของภาพยนตร์เรื่องนี้โจ๊กเกอร์เนี่ยคือการกระชากอารมณ์ของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดต๊อดฟิลิปพ่วงกับและวอลคินฟินิกซ์เนี่ยเขามีเป้าหมายเดียวกันคือกระชากอารมณ์คุณออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพราะฉะนั้นเขามีอะไรอยู่ในมือเนี่ยเขาใส่ไม่ยั้งเลยบวกกับว่ามันเป็นดราม่าด้วยเอาละมึงคราวนี้แหละเราจะได้เห็นทุกท่าทางทุกอิริยาบถของนักเล่าเรื่องและนักแสดงที่แม่งพยายามควักอารมณ์คุณออกมาเริ่มต้นเขาให้คุณรู้จักอาร์เธอร์เฟล็กด้วยเหตุการณ์หนึ่งคือเป็นอาร์เธอร์เฟล็กที่กำลังแต่งหน้าเสมือนว่าเป็นงานประจำเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาคือการแต่งหน้าเป็นตัวตลกอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยเขาจั่วตัวเองว่าเขาเป็นตลกงานเลี้ยงรับจ้างเป็นตลกรับจ้างทั่วไปคือถ้าคุณอยู่ในก็อตแธมอ่ะแล้วคุณจะจ้างอาร์เธอร์คุณจ้างไปทำอะไรก็ได้ไปเอนเตอร์เทนในงานวันเกิดลูกชายไปเอนเตอร์เทนในปาร์ตี้อย่างวันเนี้ยมันมีร้านเครื่องดนตรีร้านหนึ่งเขากำลังเซลแล้วก็จ้างอาร์เธอร์นี่แหละจ้างไปเอนเตอร์เทนไปถือป้ายเต้นหน้าร้านมีนักเปียโนเล่นดนตรีอยู่คนนึงถูกป่ะก็ไปเรียกแขกประมาณนั้นมันก็เป็นงานปกติที่อาร์เธอร์จะต้องทำอาร์เธอร์เฟล็กเป็นคนที่แม่งโชคร้ายเพราะว่าอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมายด์เซตของเขาอะเป็นคนที่มองโลกบวกมากเลยนะมีความฝันอยากเป็นตลกกูก็จะเป็นตลกกูคีบความฝันกูตั้งแต่เด็กแม่กูบอกว่ากูเกิดมาเพื่อสร้างเสียงหัวเราะกูก็อยากจะเป็นตลกนึกภาพป่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยไม่ได้อายุน้อยๆแล้วจากบุคลิกสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งยังเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองฝันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในค่อนข้างบวกในช่วงเริ่มเรื่องนะเราจะเห็นตรงนี้แต่สภาพแวดล้อมหลายๆครั้งถ้าเราดูแบทแมนหรือโจ๊กเกอร์คนเก่าๆเนี่ยมันจะมีประโยคนึงที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือก็อตแธมนั่นแหละสร้างโจ๊กเกอร์ขึ้นมามันคืออย่างนั้นจริงๆวันนี้สิ่งที่โจ๊กเกอร์อาร์เธอร์เฟล็กโดนแกล้งก็คือโดนเด็กวัยรุ่นก่อกวนแย่งป้ายไปแล้วทำร้ายร่างกายเราลองสังเกตดีๆนะช่วงเวลาที่ผมพูดมาเนี่ยเรื่องอาร์เธอร์เฟล็กทำงานอย่างไรอาร์เธอร์เฟล็กเป็นคนยังไงเราได้เห็นทั้งหมดเนี่ยภายในแบบไอ้เหี้ยแบบไม่ถึง15นาทีอ่ะไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าภายใน15นาทีผมรู้สึกเอาใจช่วยและรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากติดตามไอ้ผู้ชายคนนี้ไปดูมึงให้ลึกบางคนนักแต่งเพลงรุ่นใหม่เขาชอบพูดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือท่อนฮุกถ้าเป็นภาพยนตร์คือสิ่งสำคัญที่สุดคือคลายแม็กแต่สำหรับผมเนี่ยมันไม่ถูกทั้งหมดเอาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่สำคัญที่สุดคือ15นาทีแรกนี่แหละทำยังไงให้คนดูหรือคนฟังติดอยู่กับเรื่องที่คุณจะเล่าให้ได้อะเพราะว่าถ้าภายใน15นาทีนั้นน่ะคุณเอาเขาไม่อยู่เอาคนดูไม่อยู่เนี่ยคนดูจะไม่โฟกัสคุณเลยนะจริงแต่หนังเรื่องนี้ต๊อดฟิลิปทำสำเร็จและวอลคินฟีนิกซ์ทำสำเร็จหลังจากที่วอลคินฟีนิกซ์โดนทำร้ายร่างกายแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นวอลคินฟีนิกซ์อยู่ที่ออฟฟิศของตัวเองกำลังเตรียมตัวนู่นนี่นั่นเราจะเห็นว่าวอลคินฟีนิกซ์เนี่ยก็จะมีเพื่อนคนนึงเป็นไอ้อ้วนรู้ข่าวแล้วว่าวอลคินฟีนิกซ์โดนทำร้ายอาร์เธอร์เฟล็กบอกว่ากูไม่อยากจะยุ่งวัยรุ่นพวกนั้นกูอยากจะปล่อยไปกูอยากแค่ทำงานของกูช่างแม่งแล้วกันแต่ไอตัวเพื่อนมันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมึงยอมไม่ได้ถ้ามึงยอมมึงจะโดนแกล้งอย่างนี้ไปจนวันตาย
มึงเอาปืนไปอย่างน้อยๆพกติดตัวไว้ป้องกันตัวมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆสัญญาเล็กๆเราต้องจำไว้อย่างนึงว่าตัวอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยจะจริงจังกับการให้คำสัญญามากเออถ้าเราดูจบเราจะรู้ว่าตัวอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยจะให้ความสำคัญกับสัญญาเหล่านี้มากๆเว้ยเพราะว่าตอนหลังอ่ะตัวหนังอ่ะมันจะให้กลิ่นของหนัง Revenge อ่อนอยู่ด้วยช่วงหลังอ่ะเหมือนคล้ายๆล้างแค้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ใจต่อคำสัญญาของอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยมันเป็นเหมือนตะกอนเล็กๆที่จะส่งกลิ่นอายเป็นหนัง Revenge อ่อนๆอยู่ตอนช่วงท้ายเรื่องนึกภาพมั้ยครับหลังจากอาร์เธอร์เฟล็กได้ปืนมาแล้วปั๊บเนี่ยมันจะมีเพื่อนขอใช้คำว่าเพื่อนซีแล้วกันพ่อมันบอกในเรื่องอาร์เธอร์เฟล็กเป็นคนบอกว่าไอ้คนแคร์เนี่ยคือเพื่อนรักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแคร์เนี่ยก็มาบอกอาร์เธอร์เฟล็กว่าหัวหน้าเรียกตัวเข้าห้องไปคุยอะไรสักหน่อยมันก็จะเป็นฉากที่เราเห็นในเทเลอร์ที่เราหัวเราะแล้วเดินเข้าไปแล้วเงียบอีกอย่างนึงนะที่ผมขอแวะเลยคือไอ้พวกความผิดปกติหรือนิสัยอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยเขาไม่รอให้คุณรู้จักอาร์เธอร์เฟล็กทั้งหมดเว้ยเขาเริ่มเรื่องเลยตอนช่วงแรกที่ผ่านมาแล้วอ่ะเขาตั๋วให้เห็นอาชีพเห็นการทำงานความพังความล้มเหลวโดนแกล้งโดนทำร้ายโดนซ้อมโดนอะไรเงี้ยเขาให้เห็นแค่นิดเดียวเว้ยแล้วเขาไม่รอให้คุณรู้จักมากมันเป็นผลพวงอีกอย่างด้วยว่าทุกคนน่ะเริ่มรู้จักอาร์เธอร์เฟล็กตอนเทเลอร์มาแล้วผมมองว่าเรื่องเนี้ยตอดฟิลิปน่าจะคิดถึงมุมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลให้เขาปูตัวละครน้อยมากแล้วระหว่างทางที่คุณยังไม่ทันรู้จักตัวละครมากขนาดนั้นน่ะเขาเริ่มเรื่องเลยแล้วเนี่ยค่อยให้เห็นอย่างเงี้ยลายทางนิสัยบุคลิกต่างๆพอหลังจากที่อาร์เธอร์เฟล็กไปคุยกับหัวหน้าปั๊บเนี่ยสรุปเหตุการณ์นี้ก็คือตัวเจ้าของร้านเครื่องดนตรีกับหัวหน้าของอาร์เธอร์เฟล็กอ่ะไม่สนว่ามึงจะโดนซ้อมมึงจะโดนเหี้ยอะไรกูไม่สนแต่ร้านเครื่องดนตรีเขาอ่ะกำลังจะเจ๊งแล้วคือหัวหน้าอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยก็เบื่อมากแล้วอารมณ์ประมาณว่าถ้าเปรียบเทียบลำดับของตัวตลกในบริษัทเนี้ยอาร์เธอร์เฟล็กเหมือนอยู่ท้ายแถวอ่ะคือพร้อมจะโดนไล่ออกอ่ะเพราะความผิดปกติต้องบอกว่าตัวอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันครับคือมีโรคประจำตัวคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หนึ่งให้คุณสังเกตเลยเว้ยว่าอาร์เธอร์เฟล็กจะหัวเราะทุกครั้งที่เสียใจและอีกหนึ่งอย่างไม่รู้ว่าใครสังเกตไหมนะคุณลองสังเกตดูทุกครั้งที่อาร์เธอร์เฟล็กดีใจอาร์เธอร์เฟล็กจะเต้นรำผมว่าอันนี้น่าจะเป็นไอเดียของวอลควีนฟีนิกซ์ไม่ใช่ว่าตัวผู้กำกับตอดฟิลิปคิดไม่ได้เว้ยแต่มันเป็นอะไรที่ต้องให้นักแสดงอินกับบทนั้นก่อนอะแล้วครีเอทมันขึ้นมาเองอะมันถึงจะธรรมชาติอะเพราะว่าต่อให้ตอดฟิลิปเก่งขนาดไหนแล้วสร้างเมสเซจนี้ขึ้นมาแต่ถ้าตัววอลควีนฟีนิกซ์เอาไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่โฟลยิ่งวอลควีนฟีนิกซ์จะใช้เทคนิคแมททอดด้วยคือแมททอดคืออินไปเลยสั่งคัดแล้วกูก็ยังเป็นอาร์เธอร์เฟล็กอยู่ประมาณนั้นนะครับคือยิ่งเป็นนักแสดงที่ใช้เทคนิคแมททอดอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้พวกแมสเสจอย่างเงี้ยอย่างดีใจก็จะเต้นรำเสียใจก็จะหัวเราะเนี่ยถ้าเขาไม่อินแล้วเขาไม่คอนเน็กกับอิริยาบถพวกเนี้ยมันจะดูฝืนมันจะดูไม่เชื่อเออใช้คำนี้แล้วกันแต่อันเนี้ยพอจบเรื่องนะผมเชื่อพออาร์เธอร์เฟล็กฟังหัวหน้าตัวเองโดนด่าพอโดนด่าสักพักเนี่ยเสียงหัวหน้าจะถูกเฟดไปแล้วเสียงเพลงจะขึ้นมาพร้อมกับเสียงของอาร์เธอร์เฟล็กกำลังเตะอะไรบางอย่างโดยที่หน้าอาร์เธอร์เฟล็กยังยิ้มอยู่ผมว่าการคัตติ้งแบบเนี้ยส่งผลให้คัตธรรมดาดูมีพลังขึ้นเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากต่อมาเราจะได้เห็นอาร์เธอร์เฟล็กระบายกับกองขยะทำอะไรไม่ได้เอางั้นดีกว่าอาร์เธอร์เฟล็กเป็นคนที่ไม่สู้คนน่ะยอมไปหมดโดนซ้อมหนักมากนะเพื่อนบอกให้สู้กูไม่เอากูขอทำของกูดีกว่าเป็นคนยอมคนไปหมดเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่มีในตัวอาร์เธอร์เฟล็กคือเป็นคนเก็บกดเพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังอ่ะอาร์เธอร์เฟล็กระเบิดอารมณ์ปั๊บแล้วมันจะหยุดไม่อยู่แล้วหลังจากที่อาร์เธอร์เฟล็กระบายหมดทุกอย่างปั๊บฉากต่อไปอาร์เธอร์เฟล็กกลับบ้านคราวนี้เราก็จะได้เห็นบ้านของอาร์เธอร์เฟล็กแล้วหนึ่งข้อมูลที่เขาหยอดให้เราคือแม่ของอาร์เธอร์เฟล็กชอบโทมัสเวนมากแม่ของอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยเคยทำงานให้โทมัสเวนเมื่อ30ปีที่แล้วจะเห็นว่าแม่ของอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยชอบโทมัสเวนมากพูดอยู่นั่นแหละพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราเคยเป็นพนักงานของเขาอะอย่างน้อยๆเนี่ยเราน่าจะขอความช่วยเหลือเขาได้พอคุยกันเสร็จปั๊บรายการเมอร์รี่แฟรงคลินมาพอดีเราจะเห็นได้ชัดว่าอาร์เธอร์เฟล็กตื่นตัวขึ้นอีกหนึ่งระดับคือเป็นรายการที่ชอบหลังจากที่อาร์เธอร์เฟล็กกับแม่นั่งดูรายการของเมอร์รี่แฟรงคลินเขาเชื่อมซีนตรงนี้ด้วยการที่
พอเสียงทีวีดังขึ้นปั๊บเขาตัดไปในห้องส่งเลยเราก็จะได้เห็นว่าอาร์เธอร์เฟล็กนั่งดูเหมือนเป็นคนดูในห้องส่งเลยตรงเนี้ยผมให้สังเกตเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่อาร์เธอร์เฟล็กคิดไปเองทำไมผมถึงคิดว่าเหตุการณ์ที่อาร์เธอร์เฟล็กนั่งในห้องส่งเนี้ยไม่ใช่เหตุการณ์จริงเพราะถ้าคุณสังเกตนะตอนซีนท้ายเรื่องอ่ะนี่ผมขอกระโดดนะซีนท้ายเรื่องที่อาร์เธอร์เฟล็กแม่งปลดล็อกตัวเองและกลายเป็นโจ๊กเกอร์เต็มตัวแล้วเนี่ยแล้วได้รับเชิญไปในรายการของเมอร์ลี่ฟินคลินจริงๆเนี่ยคุณจำได้ป่ะครั้งแรกที่เขาหย่อนตูดนั่งเก้าอี้เนี่ยเขามีท่าทางอย่างไรเขามองเพดานถูกป่ะเขามองเพดานอยู่สักพักอ่ะจนมันกลายเป็นจังหวะตลกแล้วประโยคแรกที่เขาพูดคืออะไรจำได้ป่ะเหมือนที่ผมคิดไว้เลยนะนั่นแสดงว่าอาร์เธอร์เฟล็กไม่เคยมาที่ห้องส่งนี้มาก่อนตอนที่มาด้วยบุคลิกโจ๊กเกอร์เต็มตัวนั่นคือครั้งแรกเป็นเหมือนเฟิร์สอิมเพรสชั่นแบบเหมือนที่คิดไว้เลยอ่ะเอาเป็นว่าซีนเนี้ยสำหรับผมนะมันคือสิ่งที่อาร์เธอร์เฟล็กคิดขึ้นจินตนาการขึ้นสิ่งที่อาร์เธอร์เฟล็กคิดก็คือวันเนี้ยกูมานั่งดูรายการที่กูชอบถึงในห้องส่งเลยเว้ยแล้วกูก็พูดคำว่าเมอร์ลี่ I love you เมอร์ลี่ก็ตอบอาร์เธอร์เฟล็กไปว่ารักคุณเหมือนกันถูกเชิญมาบนเวทีเลยนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมอร์ลี่แฟรงคลินแม่งบอกว่าคุณเป็นคนดีนะคุณเป็นลูกที่ดีนะคุณมองทุกอย่างสีแสงสีทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณนะตอนเนี้ยผมยอมแลกเลยยอมแลกเลยแลกได้เลยถ้าผมจะได้มีลูกดีๆอย่างคุณแล้วกอดกันไอ้เหี้ยหวานปะล่ะคือมันเป็นเหมือนความทรงจำแสนหวานอะความทรงจำสวยงามมากอะพอหลังจากที่จบความทรงจำของอาร์เธอร์เฟล็กตรงนี้ไปแล้วปั๊บเนี่ยเช้าวันต่อมางานที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือสถานที่ตรงนั้นที่อาร์เธอร์เฟล็กมาทำงานเนี่ยมันเป็นประมาณเหมือนโรงพยาบาลก็คือเขาจ้างอาร์เธอร์เฟล็กไปเอนเตอร์เทนเด็กๆที่ป่วยเราจะเห็นนะมีเด็กๆป่วยนั่งเต็มเลยนะแล้วก็อาร์เธอร์เฟล็กก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตรงนั้นก็คืออาร์เธอร์เฟล็กพกปืนไปด้วยถ้าคุณจำไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยอาร์เธอร์เฟล็กเป็นคนที่มองโลกบวกหมดสิ่งที่มันลบก็คือทุกอย่างที่อยู่ในก็อตแธมที่อยู่รอบอาร์เธอร์เฟล็กนั่นเองนึกว่าปะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาร์เธอร์เฟล็กทำเนี่ยก็แค่ทำตามเพื่อนแนะนำเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเวลาโดนใครรังแกพกปืนไว้เอาไว้ป้องกันตัวอาร์เธอร์เฟล็กก็พกไว้ป้องกันตัวแต่นึกภาพปะอาร์เธอร์เฟล็กอะเหมือนคนที่แบบเด็กท้ายห้องที่โดนเพื่อนแกล้งบ่อยๆและจะดูหงอหงอไม่กล้าสู้คนหน่อยฟีลลิ่งนั้นฟีลลิ่งนั้นน่ะอาร์เธอร์เฟล็กจะเป็นฟีลลิ่งนั้นน่ะซึ่งอ่ะกูก็พกแต่นึกภาพป่ะแม่งมาโรงพยาบาลเด็กอ่ะมึงพกปืนมาด้วยอ่ะทำปืนตกเขาก็โทรฟ้องหัวหน้าของอาร์เธอร์เฟล็กดิหัวหน้าของอาร์เธอร์เฟล็กก็โกรธและไม่พอใจอาร์เธอร์เฟล็กบอกกับหัวหน้าว่ามันเป็นพร็อพซึ่งเอาจริงๆอาร์เธอร์เฟล็กก็โกหกนั่นแหละเหมือนโกหกแค่แบบกูไม่ได้จะเอาไปทำร้ายใครกูพกติดตัวเฉยๆก็นึกออกตอนนั้นอ่ะพร็อพก็พร็อพแต่หัวหน้าได้รู้ข่าวมาจากไอ้อ้วนน่ะคนที่ให้ปืนอาร์เธอร์เฟล็กไปอ่ะกูรู้หมดแล้วว่ามึงซื้อปืนจุด .38 จากไอ้อ้วนไปแล้ววันเนี้ยมึงก็พกปืนไปโรงพยาบาลเด็กพกไปทำไมมึงทำงานห่วยแล้วมึงยังโกหกอีกเพราะฉะนั้นกูไล่มึงออกไอ้สัตว์เอ้ยอาร์เธอร์เฟล็กแม่งเศร้าดิไอ้เหี้ยดีฟกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสังเกตป่าวว่าพอมาถึงซีนเนี้ยในหัวของคุณตอนเนี้ยอาร์เธอร์เฟล็กกลายเป็นเพื่อนคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยรู้สึกปะมันเป็นเพราะตอดฟิลิปอ่ะเขาเข้าใจหยอดเว้ยเขาใช้อุปสรรคอ่ะเป็นแรงขับเคลื่อนความสัมพันธ์ตัวอาร์เธอร์เฟล็กกับคนดูอ่ะให้มันขับไปไวที่สุดสังเกตว่าถึงตรงเนี้ยไม่ทันถึงครึ่งเรื่องเลยนะถ้าเปรียบเทียบหนังเป็น4ส่วนนะนี่คือยังไม่ถึง1ใน4เลยด้วยคุณจะรู้สึกแล้วว่าอาร์เธอร์เฟล็กโคตรน่าสงสารนั่นหมายถึงทุกคนที่นั่งอยู่หน้าจอเนี่ยแม่งเอาใจช่วยอาร์เธอร์เฟล็กมากๆอาร์เธอร์เฟล็กเปลี่ยนจากวิลเลียนเป็นอะไรที่มันมากกว่าวิลเลียนไปแล้วอะตอนฟิลิปทำตรงเนี้ยได้ดีหลังจากที่อาร์เธอร์เฟล็กโดนไล่ออกไอ้เหี้ยคนโดนไล่ออกอะมันควรจะต้องดีใจป่ะล่ะเศร้าระหว่างนั่งรถไฟใต้ดินกลับบ้านไอ้เหี้ยนั่งเฉยๆได้ไงนี่มันภาพยนตร์นะแล้วเป้าหมายของตอดฟิลิปมีอย่างนึงคือเขาต้องการให้หนังเรื่องนี้เข้าถึงและถูกใจคนหมู่มากให้ได้มากที่สุดมันต้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตอดฟิลิปทำคือไม่ปล่อยช่วงว่างเลยเหมือนที่ผมบอกไปในความรู้สึกไงครับว่าประเด็นที่เขาใช้เล่าในเรื่องอะโจ๊กเกอร์ภาคนี้มันเยอะแต่การที่เขาจะเล่าแต่ละประเด็นอะเขาเล่าแต่ละประเด็นไวมากผมถึงบอกไงครับว่าหนังเรื่องนี้
กว่ามันจะฮุกอ่ะมันนานก็จริงแต่ระหว่างทางอ่ะมันไม่น่าเบื่อเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือผมขอแค่ว่าพนักงานของโทมัสเวนละกันเป็นเหมือนพนักงานในบริษัทของโทมัสเวนนั่นแหละ3คนนั่งรถไฟใต้ดินสภาพคนทำงานปกติน่าจะมีแอลกอฮอล์ในร่างกายเล็กน้อยมั้งนะประมาณนั้นละกันฟีลลิ่งเหมือนมีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายพวกแม่ง3ตัวนั่นอยู่เล็กน้อยในรถไฟทุกคนออกมาแล้วมีไอ้3ตัวเนี้ยแล้วก็ผู้หญิงคนนึงส่วนอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยเหมือนเป็นคนนอกเหตุการณ์นะตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้3ตัวเนี้ยแย่ผู้หญิงคนนั้นโดนคุกคามทางวาจามีปาเฟนไฟใส่มีอะไรอย่างเงี้ยโดนคุกคามผู้หญิงหันมามองอาร์เธอร์เฟล็กสิ่งที่อาร์เธอร์เฟล็กทำหน้าคืออะไรรู้ป่ะมันเป็นบุคลิกของอาร์เธอร์เฟล็กที่ผมบอกไงว่าอาร์เธอร์เฟล็กไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับปัญหาอะไรเลยอ่ะกูอยากจะใช้ชีวิตของกูอยากจะแค่อยู่ของกูทำเรื่องของกูอยากจะแค่ทำงานเลี้ยงแม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาร์เธอร์เฟล็กหัวเราะพอมาถึงตรงนี้ผมขอแวะเสียงหัวเราะก่อนเลยคุณสังเกตป่ะว่าวอลควีนฟีนิกซ์เนี่ยเขาครีเอทเสียงหัวเราะเนี่ยไม่ใช่แค่การหัวเราะให้สุดตัวอย่างเดียวพูดตามตรงนะผม acting ได้ไม่เท่านั้นหรอกแต่สามารถที่จะแกะได้คุณต้องตั้งสติดูวอลควีนฟีนิกซ์ดีๆนะสิ่งที่เขาเล่นข้างนอกอ่ะคือการหัวเราะให้สุดทางแต่ mindset ข้างในมันต้องเศร้าที่สุดอารมณ์ที่เศร้าสุดและดีใจสุดมันต้องแบบถูกส่งออกมาในปริมาณที่มันเท่ากันน่ะมันถึงจะได้เหตุผลเหล่านั้นและอะไรล่ะที่เป็นตัวเชื่อมอิริยาบถข้างนอกคือเสียงหัวเราะกับ mindset อ่ะข้างในที่มันเศร้าอ่ะสังเกตว่าวอลควีนฟีนิกซ์เขาครีเอทจังหวะโชคผมขอใช้คำนี้ละกันมันจะมีอาการเหมือนลมตีเหมือนจังหวะโชคในลำคอแบบเหมือนอารมณ์แบบหายใจไม่ออกติดขัดเกรงลำคอเนี่ยไออาการจังหวะโชคเนี่ยทุกครั้งที่หัวเราะเนี่ยตัววอลควีนฟีนิกซ์เนี่ยเขาจะใช้จังหวะโชคตรงเนี้ยเป็นตัวคอนเน็กต์กันเขาต้องเล่นข้างนอกข้างในคนละอย่างไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจไหมนะแต่ผมพยายามที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเขาเล่นข้างนอกหัวเราะข้างในร้องไห้เอางี้ละกันแล้วไอจังหวะโชคตรงเนี้ยไออักตรงเนี้ยมันคือตัวเชื่อมเราจะเห็นอาร์เธอร์หัวเราะไอ3ตัวนั้นไม่เก็ตมึงหัวเราะทำไมไอ3ตัวนั้นคิดแค่อย่างเดียวว่ามึงกวนตีนละไงตัวตลกไอ้เหี้ย Sending the Cloud อะไรก็จะมีเพลงนะที่เขาใช้ในตัวอย่างก็มีเพลงเนี้ยมันก็ร้องไอ้3ตัวนี้ก็ร้องก็ประมาณว่ามึงกวนตีนกันละกวนตีนใช่ป่ะได้กวนตีนนี่ไอ้เหี้ยหัวเราะกวนตีนพวกกูก็แกล้งอาร์เธอร์เฟล็กสิ่งที่อาร์เธอร์เฟล็กโดนตอนนี้คือโดนซ้อมพูดตามตรงนะอาร์เธอร์เฟล็กโดนซ้อมบ่อยๆกูคือไอ้เหี้ยน้ำตาซึมอ่ะพูดจริงตอนฟิลิปเขาขยี้มากไอการที่อาร์เธอร์เฟล็กโดนซ้อมเนี่ยถามนิดนึงทำไมตอนฟิลิปเขาต้องขยี้ขนาดนี้อันนี้คือผมถามในเชิงว่าตอนฟิลิปเขาต้องการผลลัพธ์อะไรแต่จริงๆคิดไม่ยากเลยมันมีอยู่ในหนังก็คือเขาต้องการให้อาร์เธอร์เฟล็กไประเบิดอารมณ์แต่ตอนเนี้ยอาร์เธอร์เฟล็กโดนซ้อมอีกแล้วสิ่งที่อาร์เธอร์เฟล็กเจอก็คือแม่งเราจะเห็นเลยอาร์เธอร์เฟล็กเก่งปากแล้วแม่งควักปืนยิงปังปังปังตายห่าเอาง่ายๆไอ้3ตัวนั่นคือโดนยิงตายห่าสิ่งที่กูคิดอยู่ในใจตอนนี้คืออาร์เธอร์เฟล็กมึงฆ่ามันเถอะไอ้สัตว์เอ้ยถ้ามึงไม่ฆ่ามันมันจะฆ่ามึงแล้วไอ้เหี้ยโดนซ้อมทุกวันเลยเห็นจังหวะที่ก่อนหน้านี้ได้ป่ะจังหวะที่แม่งอาร์เธอร์เฟล็กกำลังแบบจะใส่รองเท้าดึงรองเท้าตัวเองเขาเรียกวอร์มหนังวอร์มหนังรองเท้าเห็นป่ะท่าทางมีอีกอย่างนึงสังเกตนะว่าตอนที่อาร์เธอร์เฟล็กเดินไปไหนมาไหนเนี่ยสังเกตว่าตัววอลควีนฟีนิกซ์เขาจะเล่นสแวกของอาร์เธอร์เฟล็กคือเป็นคนเดินหอไหลเปรียบเสมือนว่าเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเดินหอไหลสังเกตว่าเราจะเดินหอไหลแล้วแบบขนาดนั่งบิดรองเท้าอ่ะยังแบบหอไหลแล้วบิดรองเท้าอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเป็นคนห่อไหลแล้วไออาการห่อไหลเนี่ยส่งผลจากอดีตด้วยเดี๋ยวเราไล่กันไปเรื่อยๆนะหลังจากที่อาร์เธอร์เฟล็กฆ่า3คนนี้ปั๊บหนีดิอยู่ทำไมอ่ะอาร์เธอร์เฟล็กยังสะบดเลยว่าสวยแล้วไอชิบหายสวยแล้วตกใจฆ่าคนครั้งแรกอ่ะมึงกูก็ไม่เคยฆ่าคนเหมือนกันแต่ก็จินตนาการได้ว่ามันน่าจะตกใจแหละแล้ววิ่งเอาง่ายๆวิ่งไปแอบในห้องน้ำสาธารณะแล้วคุณเห็นอะไรป่าวว่าอาร์เธอร์เฟล็กเข้าห้องน้ำแล้วทำอะไรรำเต้นทำไมถึงเต้นมันบ่งบอกคำนี้ไงว่าอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยดีใจ
คุณต้องลองนึกภาพว่าอาร์เธอร์เฟล็กถูกซ้อมมาตลอดนี่คือครั้งแรกที่อาร์เธอร์เฟล็กตัดสินใจสู้คนอย่าลืมว่าอาร์เธอร์เฟล็กคือคนป่วยmindset ที่อาร์เธอร์เฟล็กเป็นที่วอลควีนฟินิกซ์ตีความออกมาเนี่ยมันจึงไม่ใช่ความคิดของคนปกติเราเอา mindset ของคนปกติไปตีความใส่อาร์เธอร์เฟล็กณตอนนี้ไม่ได้นะ mindset ของอาร์เธอร์เฟล็กณตอนนี้ตายไม่ตายกูไม่สนแต่ตอนเนี้ยกูกล้าสู้คนแล้วแล้วเห็นตอนที่คนสุดท้ายตายป่ะมันคลานหนีเป็นหมูเป็นหมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาร์เธอร์เฟล็กรู้สึกในใจคือสะใจอันนี้ต้องขอข้ามนะต้องขอข้ามเดี๋ยวมันจะไม่เก็ทกันถ้าผมไม่พูดตอนนี้เลยมันจะเกิดอาการไม่เก็ทจำได้ไหมตอนที่อาร์เธอร์เฟล็กเป็นโจ๊กเกอร์แล้วรับเชิญในรายการของเมอร์ลี่แฟรงคลินมันจะมีชุดประโยคนึงที่อาร์เธอร์เฟล็กพูดก็คือทำไมพวกคุณทุกคนถึงใส่ใจไอ้3ตัวนั่นมากนะลองเป็นผมดิตายพวกคุณก็มองไม่เห็นหรอกโทมัสเวนจะมาเห็นผมไหมจริงๆเป็นแมสเซจที่ไม่ต้องมีตัวละครไหนพูดก็ได้นะแต่อย่างที่บอกตอดฟิลิปเขาไม่ต้องการให้หนังเรื่องนี้มันมีแมสเซจที่มันลึกจนเกินไปหลายๆอย่างเขาจะบอกเลยแต่เขาเลือกที่จะบอกอย่างแยบยลมากกว่าเราก็จะได้เห็นตอนจบว่าอาร์เธอร์เฟกพูดแล้วว่าเฮ้ยมันเก็บกดขนาดไหนไอ้จังหวะเต้นรำตรงเนี้ยมันเหมือนเขาเรียกว่าสะใจปกติกูเป็นคนโดนทำร้ายแล้วกูเป็นคนหนีอย่างหมูอย่างหมานึกภาพป่ะคราวเนี้ยกูฆ่าคนแล้วคนที่กูฆ่าเนี่ยหนียังหมูยังหมาเหมือนกูเลยเพราะฉะนั้นกูสะใจมาเต้นรำในห้องน้ำโอ้ดีใจสะใจเต้นรำในห้องน้ำนะเดี๋ยวมีอยู่ฉากที่ผมข้ามไปก็คือฉากที่อาร์เธอร์เฟล็กเล่นหน้าเล่นตากับเด็กแล้วแม่เขาห้ามจำได้ป่ะในเทเลอร์เหตุการณ์ตรงนั้นน่ะจะไม่มีได้ไหมได้เว้ยแต่ถ้ามีมันบอกอะไรมันบอกให้ทุกคนเก็ทกันชัดๆเลยว่าอาร์เธอร์เฟล็กเป็นไรเพราะว่าหน้าจังหวะนั้นน่ะเราจะเห็นว่าแม่เขาด่าไม่แรงเลยนะสิ่งที่อาร์เธอร์เฟล็กเป็นอะไรเสียใจเลยพอเสียใจปั๊บหัวเราะเลยแล้วเห็นสังเกตจังหวะโชคป่ะอาร์เธอร์เฟล็กมันจะมีจังหวะอย่างนี้อยู่เนี่ยคือตัวเชื่อมระหว่างอารมณ์ข้างนอกกับข้างในภายในเหตุการณ์เนี้ยเราก็จะเห็นว่าไอ้แม่ของเด็กคนนั้นน่ะได้อ่านบัตรนอกจากแม่เด็กได้อ่านบัตรแล้วเปรียบเสมือนคนดูได้อ่านไปด้วยนึกภาพว่าในบัตรจะบอกเลยไม่ต้องตีความเขาบอกเลยว่าอาร์เธอร์เฟล็กเป็นคนที่บกพร่องทางการควบคุมอารมณ์สิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นบ่อยๆก็คือหัวเราะออกมาในสถานการณ์ที่ไม่สมควรผมขอโทษด้วยประมาณนั้นเป็นบัตรผู้ป่วยอะหลังจากที่อาร์เธอร์เฟล็กแม่งเต้นรำไล่รำด้วยความสะใจไปแล้วนะเราจะเห็นเลยว่าอาร์เธอร์เฟล็กกลับบ้านแต่สิ่งที่เราเห็นคือแม่งโยนกระเป๋าไว้ข้างทางไปเคาะห้องผู้หญิงคนนึงที่เป็นแม่เด็กเข้าไปปั๊บจูบปากเอาง่ายๆไปสบาร่าบ่ายไปห้ามบ่ากันนะว่าแล้วไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยมาจากไหนผมข้ามมามันมีอยู่วันนึงที่อาร์เธอร์เฟล็กโดนหักเงินเดือนอะแล้วกลับบ้านมาไปรับยามาได้เรียบร้อยแล้วกำลังจะขึ้นลิฟต์กลับบ้านก็เจอผู้หญิงคนนี้แหละระหว่างทางผู้หญิงคนนี้ทำท่าทางอย่างนึงคือไว้นะครับไอ้ปืนเนี่ยต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เขานำเสนอในมุมมองของอาร์เธอร์เฟล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขานำเสนอมุมมองของอาร์เธอร์เฟล็กที่มีต่อผู้หญิงคนนี้เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนมีใจให้อาร์เธอร์เฟล็กรู้สึกกันนะนิดๆนะนิดๆแต่ว่าเราจะเห็นแหละว่าเหมือนอาร์เธอร์เฟล็กแม่งเหมือนคิดไปเองครั้งเนี้ยพูดเลยนะไอ้การที่อาร์เธอร์เฟล็กกลับมาซ้ำผู้หญิงคนนี้เนี่ยสำหรับผมนะอาร์เธอร์เฟล็กคิดไปเองเดี๋ยวไปสรุปอีกทีนึงเพราะเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ที่พีคกว่านี้อีกไม่รู้ว่าใครคาดถึงหรือเปล่านะแต่สำหรับผมเนี่ยการซ้ำผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาร์เธอร์เฟล็กคิดไปเองนะค้างตรงนี้ไว้ก่อนเหตุการณ์ต่อมาเราจะเห็นว่าแม่ของอาร์เธอร์เฟล็กนั่งดูทีวีอยู่ในทีวีเป็นโทมัสเวนกำลังให้สัมภาษณ์อยู่สิ่งที่ให้สัมภาษณ์ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่พนักงานของโทมัสเวน3คนนั้นน่ะโดนฆ่าตายในรถไฟใต้ดินโทมัสเวนพูดเอาไว้เลยว่าไอ้ฆาตกรเนี่ยมันต้องใส่หน้ากากเพราะว่ามันน่ะขี้ขลาดพนักงานของผมเนี่ยทุกคนน่ะเป็นเหมือนครอบครัวแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะมาสมัครผู้ว่าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมาเปลี่ยนแปลงก็อตแธมให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเอางี้ดีกว่าก่อนหน้านี้นะมันจะมีจังหวะนึงที่อาร์เธอร์เฟล็กตามตัวแม่เด็กไปที่ธนาคารเหมือนจะปล้นธนาคารจังหวะก่อนหน้าที่จะเดินไปปล้นธนาคารเนี่ยอาร์เธอร์เฟล็กนั่งเหมือนกับว่าเอาปืนออกมาตั้งบนโต๊ะแล้วดูปืนแล้วเปิดทีวีไปด้วยแล้วคุยกับตัวเองจังหวะเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยคุณเห็นอะไรป่าวว่าอาร์เธอร์เฟล็กมันมีคำว่าหลอนๆอยู่เล็กๆไอ้อาการหลอนตรงเนี้ยมันจะค่อยๆมากขึ้นเว้ยหลังจากไม่กินยาไอ้ตรงเนี้ยให้เก็บเป็นข้อมูลไว้หลังจากที่มันฆ่า3คนแล้วมันกลับมาหาไอ้ตัวแม่เด็กแล้วนะความสัมพันธ์ของอาร์เธอร์เฟล็กกับแม่เด็ก
ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นมันจะมีอยู่หนึ่งเหตุการณ์ที่อาร์เธอร์เฟล็กคุยกับแม่เด็กเอาไว้ว่าเฮ้ยผมต้องมีเล่นเดี่ยวที่นั่นที่นี่คุณไปดูผมสิสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นเลยว่าอาร์เธอร์เฟล็กพอเดินขึ้นไปปั๊บจับไมค์ปุ๊บเนี่ยเกิดอาการประหม่าแล้วก็หัวเราะบนเวทีนึกภาพว่าควบคุมเสียงหัวเราะตัวเองไม่ได้ก็เล่าไปพางหัวเราะไปพางจังหวะเนี้ยถ้าใครดูภาคไทยนะมันเป็นจังหวะภาคที่ค่อนข้างยากคือตัวอาร์เธอร์เฟล็กที่วอลคินฟินิกเล่นออกไปเนี่ยมันจะมีบางคำที่หัวเราะแล้วพูดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนักพากย์ก็ต้องมีบางจังหวะที่หัวเราะแล้วพากย์ไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยพอหลังจากที่ผ่านจากเหตุการณ์นี้ไปปั๊บแม่เด็กอะพูดอย่างนี้ละกันแม่เด็กก็ค่อยๆปฏิความสัมพันธ์กันสิ่งที่เจออย่างนึงที่สำคัญก็คือตัวอาร์เธอร์เฟล็กเจอป้ายประกาศจับตัวตลกเพราะว่าตอนเนี้ยตัวตลกที่ฆ่าผู้ชาย3คนนั่นน่ะก็คืออาร์เธอร์เฟล็กนั่นแหละลอยนวลอยู่ทางการไม่รู้ว่าใครแม่งแต่งหน้าเป็นตัวตลกฆ่าคน3คนในไฟใต้ดินไอ้เหี้ยไม่รู้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นฉากในเทรลเลอร์มันจะมีผู้ชายคนนึงใส่หน้ากากตัวตลกมองมาที่อาร์เธอร์เฟล็กไม่มีอะไรหรอกไอ้ผู้ชายคนนั้นก็น่าจะประมาณว่าลุงมึงมองหน้ากูทำไมนึกภาพป่ะแต่อาร์เธอร์เฟล็กกูรู้อยู่ว่าคนที่เป็นต้นเหตุให้ทุกคนมาใส่หน้ากากตัวตลกแล้วมาแบบลุกขึ้นสู้เอาง่ายๆตอนเนี้ยสิ่งที่อาร์เธอร์เฟล็กคิดก็คือกูเหมือนเป็นคนเริ่มปลุกระดมให้คนชั้นล่างอ่ะชนชั้นล่างอ่ะเริ่มกล้าสู้เริ่มกล้าที่จะมีปากมีเสียงเอางี้ละกันอาร์เธอร์เฟล็กมองไปที่หน้าตัวตลกในรถคันนั้นแล้วแม่งก็ยิ้มด้วยความภูมิใจหลังจากที่กลับบ้านมาปั๊บแม่ของอาร์เธอร์เฟล็กก็นั่งหลับอยู่บนโซฟาเก้าอี้หน้าทีวีอาร์เธอร์เฟล็กก็โอเคเต้นรำกับแม่หน่อยอิริยาบถก็ประมาณนั้นเต้นรำกับแม่นะเพราะว่าตอนเนี้ยอย่าลืมว่าทุกครั้งที่อาร์เธอร์เฟล็กมีความสุขจะเต้นรำอาร์เธอร์เฟล็กเพิ่งไปเดทมานี่ก็เต้นรำกับแม่ส่งแม่เข้านอนแม่ฝากอาร์เธอร์เฟล็กไว้อย่างนึงคือเป็นกิจวัตรประจำวันนั่นแหละแม่เขียนจดหมายถึงคุณโทมัสเวย์แล้วฝากลูกไปใส่ที่ตู้จดหมายให้ด้วยนะอาร์เธอร์เฟล็กส่งแม่เข้านอนพอส่งแม่เข้านอนเสร็จปั๊บดูดิแม่เราเขียนอะไรในจดหมายถึงโทมัสเวย์ทุกวันเลยเนี่ยเขียนจดหมายถึงทุกวันเลยเนี่ยเขียนอะไรตัวอาร์เธอร์เฟล็กเปิดอ่านสรุปรวมๆก็คืออาร์เธอร์เฟล็กคือลูกของโทมัสเวนประมาณว่าขอความช่วยเหลือชีวิตตกต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะอาร์เธอร์เฟล็กพอรู้ปั๊บนี่โมโหดิโมโหว่าเฮ้ยทำไมแม่ไม่บอกทำไมแม่ไม่ยอมบอกว่ากูคือลูกโทมัสเวนทำไมปิดบังข้อมูลตรงนี้ไม่ให้เขารู้ก็ทะเลาะกันมีปากมีเสียงแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้ดีอะนะแต่สิ่งที่ทำให้แม่พูดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็คือแม่เซ็นสัญญาไว้เพราะว่าฐานะของโทมัสเวนกับแม่ของอาร์เธอร์เฟล็กอะต่างกันเกินไปประมาณนั้นพอจบเหตุการณ์นี้ปั๊บฉากต่อมาก็คืออาร์เธอร์เฟล็กไปที่บ้านโทมัสเวนเลยรอช้าเหี้ยอะไรกูรู้แล้วว่ากูคือลูกโทมัสเวนอะไม่รอช้าดิไปเลยแต่คนแรกที่อาร์เธอร์เฟล็กเจอเด็กคนนึงยืนอยู่ในศาลาเราก็จะรู้ว่าเด็กคนนั้นชื่อบรูซก็เป็นฉากในเทรลเลอร์ที่เราจะเห็นนะว่าตัวอาร์เธอร์เฟล็กเอามือใส่ปากบรูซตอนเด็กแล้วฉีกยิ้มแล้วค่อยยังชั่วหน่อยอะไรเงี้ยไม่นานบอดี้การ์ดที่อยู่ณตรงนั้นก็เข้ามาเลยรีบห้ามสถานการณ์นิ่งลงจากสิ่งเดียวที่อาร์เธอร์เฟล็กพูดก็คือผมคือลูกของนี่ตัวบอดี้การ์ดคนนั้นรู้ได้ทันทีว่าคือใครอ๋อนายคือลูกของไอ้คนบ้าคนนั้นเหรอไอ้บอดี้การ์ดคนนี้ก็พูดให้อาร์เธอร์เฟล็กฟังเลยว่าแม่มึงบ้าแม่มึงคิดไปเองมึงไม่มีวันเป็นลูกของโทมัสเวนอาร์เธอร์เฟล็กขึ้นเลยดิบีบคอไอ้องค์รักคนนั้นแต่บรูซเวนที่เป็นเด็กอะกำลังมองอยู่อย่างที่ผมบอกเว้ยอาร์เธอร์เฟล็กจริงๆแล้วอะเนื้อในของอาร์เธอร์เฟล็กอะเป็นคนดีคนนึงแต่คุณเป็นคนดีเกินไปในเมืองก็อตแธมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวอาร์เธอร์เฟล็กก็โอเคไม่ทำอะไรกูวิ่งหนีไปก็ได้จบจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยอาร์เธอร์เฟล็กก็กลับบ้านแต่สิ่งที่อาร์เธอร์เฟล็กต้องเจอก็คือแม่ของตัวเองถูกหามลงเปลเลยนะจะขึ้นรถพยาบาลอาร์เธอร์เฟล็กตกใจดิว่าแม่กูเป็นอะไรหลังจากนี้เนี่ยแม่ของอาร์เธอร์เฟล็กอยู่โรงพยาบาลยาวเลยนะเหตุการณ์สำคัญต่อมาก็คืออาร์เธอร์เฟล็กลงมาดูดบุหรี่ข้างล่างอาร์เธอร์เฟล็กดูดบุหรี่เยอะมากอะในเรื่องนี้อาร์เธอร์เฟล็กลงมานั่งดูดบุหรี่ชิวๆแก้เครียดไอ้ชี้เครียดปั๊มตำรวจมามันจะมีตำรวจสายสืบ2คนตามคดีตั้งแต่ไอ้3คนที่ถูกฆ่ารถไฟใต้ดินน่ะแล้วผู้ต้องสงสัยคืออาร์เธอร์เฟล็กแหละหนังมันไม่ได้พูดแต่เราจะเห็นได้ว่าไอ้สายสืบ2คนเนี้ยจะตามอาร์เธอร์เฟล็กอยู่ตลอดนักสืบ2คนเนี้ยได้ข้อมูลจากสถานที่ทำงานมาแล้วว่าอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยซื้อปืนจากเพื่อนตัวเอง
ไปทำอะไรงานเลี้ยงเด็กวันนั้นน่ะพกปืนไปทำไมอาร์เธอร์เฟล็กก็บอกว่ามันคือพร็อพผมใช้ในการประกอบการแสดงผมคือตลกงานเลี้ยงนะผมก็จะต้องมีพร็อพมีอะไรเงี้ยมีคาทงคาทามีปืนมีอะไรเงี้ยแล้วคุณโดนไล่ออกด้วยนี่เพราะอะไรอาร์เธอร์เฟล็กบอกว่าผมเล่นตลกแต่ไม่ตลกผมก็เลยโดนไล่ออกแต่ตอนเนี้ยปลีกตัวแล้วกูไม่อยากคุยด้วยแล้วกูขึ้นไปหาแม่กูดีกว่าสังเกตไหมว่าณเหตุการณ์เนี้ยคืออาร์เธอร์เฟล็กไม่ได้กินยาแล้วนะเพราะว่าไอสถานตรงนั้นน่ะโดนปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอัลเทอร์เฟกดูแบบแปลกมากก็คือป้าย Exit อยู่ตรงนี้เลยแม่งอยู่ระดับสายตาตรงนี้เลยนะแต่แม่งเดินชนปั๊มแล้วแม่งมีโบกมือใส่เซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าอัลเทอร์เฟกเริ่มมีอากัปกิริยาที่แบบแปลกๆดูไม่ปกติละอัลเทอร์เฟกขึ้นไปนั่งเฝ้าแม่ก็จะเห็นนะไอ้สาวคนเนี้ยมานั่งเฝ้าเป็นเพื่อนตอนนี้อัลเทอร์เฟกเชื่อในใจสุดๆมากว่าโทมัสเวนคือพ่อกูตอนเนี้ยชีวิตกูย่ำแย่แม่งไม่รู้จะย่ำแย่ยังไงแล้วแม่กูก็เข้าโรงพยาบาลกูตกงานอัลเทอร์เฟกตกงานนะอย่าลืมนะอัลเทอร์เฟกก็ตกงานแม่ก็มาป่วยเพราะฉะนั้นกูต้องการความช่วยเหลือสุดๆกูในฐานะที่ลูกของโทมัสเวนขอไปหาโทมัสเวนอัลเทอร์เฟกแม่งไปที่สถานที่แห่งหนึ่งเขากำลังชุมนุมอยู่เลยนะอัลเทอร์เฟกคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จเว้ยในการทำให้คนลากหญ้ากล้าออกมามีปากมีเสียงอัลเทอร์เฟกคิดอย่างนั้นน่ะนะไอ้ตรงนั้นน่ะพักไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะสำคัญทีหลังแต่เดี๋ยวตอนเนี้ยสิ่งที่อัลเทอร์เฟกมาก็คือมาหาโทมัสเวนอัลเทอร์เฟกมาที่โรงละครแห่งหนึ่งโทมัสเวนลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำจังหวะนี้แหละอัลเทอร์เฟกตามโทมัสเวนไปที่ห้องน้ำสองคนได้เจอกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัลเทอร์เฟกมาสารภาพว่าตัวเองคือลูกแต่สิ่งที่โทมัสเวนตอบกับอัลเทอร์เฟกแบบตอกใส่หน้าเลยก็คือใจเย็นมึงอย่าคิดไปเองมึงนอกจากไม่ใช่ลูกกูแล้วเนี่ยมึงยังไม่ใช่ลูกของอีเหี้ยนั้นด้วยอีเหี้ยนั้นน่ะบ้ามันเคยทำงานอยู่ที่บ้านกูพักหนึ่งจริงแต่มันบ้าแล้วมันเอามึงมาเลี้ยงมึงคือเด็กที่ถูกรับมาเลี้ยงนะณตอนเนี้ยสิ่งที่อาร์เธอร์เฟกคิดก็คือโทมัสเวนคือคนเลวคนหนึ่งที่พยายามปัดกูที่เป็นลูกที่มึงไม่ต้องการใช่ไหมมึงพยายามปัดกูใช่ไหมหลังจากที่อาร์เธอร์เฟกโดนชกเลือดออกไปแล้วนะเหตุการณ์สำคัญต่อมาเลยเว้ยอาร์เธอร์เฟกคาใจดิพออาร์เธอร์เฟกคาใจปั๊บต้องไปหาข้อมูลจริงๆแม่กูป่วยใช่ไหมโทมัสเวนบอกแม่กูป่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกูก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วไปขอแฟ้มของแม่กูเนี่ย30ปีที่แล้วเนี่ยดูดิว่าแม่กูป่วยจริงเปล่าเชื่อไหมถ้าถามว่าซีนไหนผมชอบสุดนี่เป็นอีกหนึ่งซีนที่ผมชอบที่สุดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในซีนนี้ก็คืออาร์เธอร์เฟกอ่านแฟ้มข้อมูลแฟ้มการป่วยของแม่ตัวเองเว้ยแล้วในแฟ้มที่บันทึกอ่ะบันทึกว่าแม่กูป่วยจิตหลอนและมีส่วนร่วมในการกักขังหน่วงเหนียวแล้วทำให้ลูกตัวเองถูกซ้อมโดยแฟนของตัวเองเหตุการณ์ใหญ่ๆนะที่สำคัญในการทำร้ายตัวอาร์เธอร์เฟกก็คือถูกมัดอยู่กับหม้อความร้อนที่อะไรสักอย่างอ่ะแล้วถูกทุบตีสิ่งที่ทำให้ผมชอบก็คือเห็นสิ่งที่เล่นป่ะอาร์เธอร์เฟกหัวเราะแล้วแม่งน้ำหูน้ำตาไหลโอ้โหแม่งแบบเล่นสุดมากอ่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมชอบสังเกตว่าช็อตที่เขาใช้เนี่ยหลังจากที่ตัดลับเห็นน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลแล้วปั๊บเนี่ยตัดมาเห็นขอบบันไดแล้วเป็นช็อตที่เอียงๆหน่อยช็อตเนี้ยในคนทำงานจะเรียกว่าดัชแองเกิลถ้าใครไม่ทำงานไม่ต้องรู้ก็ได้ช็อตดัชแองเกิลเนี่ยมันเป็นช็อตที่เหมือนกับว่าเป็นเทคนิคพิเศษเป็นช็อตพิเศษที่ถ้าใช้อ่ะจังหวะมันต้องใช่จริงๆซึ่งจังหวะเนี้ยตัวต๊อดฟิลิปใช้ได้ถูกจังหวะจริงๆคือณขณะเนี้ยตัวโทมัสเวนสภาพจิตใจคือพังที่สุดแล้วอ่ะดัชแองเกิลเลยถูกควักออกมาใช้เพื่อนำเสนอว่าสภาพจิตใจคนเนี้ยมันพังแค่ไหนมันไม่เป็นธรรมชาติเลยมันตั้งกล้องเอียงๆอย่างเงี้ยผมจะขึ้นรูปที่ขึ้นอยู่นี้อยู่แล้วนี่คือตัวอย่างดัชแองเกิลทั้งหมดนะครับก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันผมจึงชอบมากนะประมาณนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ปั๊บเนี่ยอัลเทอร์เฟกทำไงอ่ะรู้ความจริงแล้วนี่อย่าลืมว่าอัลเทอร์เฟกเชื่อสิ่งที่อยู่ในแฟ้มนะเว้ยนะตอนเนี้ยเพราะเหตุการณ์ต่อมาสิ่งที่อัลเทอร์เฟกทำก็คือกลับมาที่โรงพยาบาลนั่งเตะจุ้ยเลยดูดบุหรี่อยู่ในห้องคนไข้เลยเฮียแล้วสังเกตป่าวว่าอาร์เธอร์เฟกไม่เรียกแม่ตัวเองด้วยคำว่าแม่อีกแล้วเรียกชื่อเลยนะแม่อาร์เธอร์เฟกชื่ออะไรวะรู้สึกว่าแมรี่เฟกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดหรือออกเสียงผิดก็ต้องขอโทษด้วยคือเรียกชื่อเลยสมมตินะถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณแมรี่เฟกรู้ป่าวว่าผมโคตรเกลียดนามสกุลนี้เลย
ประมาณนี้จำคำพูดไปไม่ได้หรอกแต่ประมาณนี้แหละรู้ป่าวว่าเนี่ยผมโคตรเกลียดนางสกุลนี่เลยพูดเรื่องชีวิตบัดซบเลยไม่มีความสุขแม้แต่เสี้ยววินาทีในชีวิตกูที่ผ่านมาเลยชีวิตกูที่ผ่านมานี่คือความสุขแม้แต่จิ๊บเดียวก็ไม่มีแต่เรื่องที่ตลกที่สุดคืออะไรรู้ป่ะแองเดินไปที่นอนแล้วควักหมอนออกมาแล้วกดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งฉากที่ผมให้ตอนความรู้สึกหลังดูเอาไว้ผมให้ไว้ 9.5 คะแนนแล้วพูดว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ปรับถ้าปรับตรงนี้ได้ผมจะ10คะแนนมากคือผมอยากให้มันรู้สึกว่าอาร์ตกว่านี้สังเกตไม่ว่าหนังเรื่องนี้พยายามหลบภาพความรุนแรงหลายอย่างเอาหมอนกดหน้าแม่ตัวเองจับภาพที่อาร์เธอร์เฟล็กทั้งที่จังหวะที่อยู่บนเตียงควรจะเห็นพอนักแสดงที่อยู่บนเตียงเขาก็เล่นอยู่นึกภาพป่ะผมเชื่อว่าตัวต๊อดฟิลิปเนี่ยเก็บช็อตกว้างเอาไว้คือต้องบอกธรรมชาติในการถ่ายทำก่อนครับว่าทุกครั้งที่มีการถ่ายซีนอะไรเนี่ยมันไม่มีกองถ่ายไหนที่ถ่ายแคบๆไว้อย่างเดียวนึกภาพป่ะถึงแม้ว่าช็อตที่คุณเห็นหน้าเหตุการณ์นั้นน่ะคุณจะเห็นแคบๆอย่างเดียวก็ตามเขาจะถ่ายกว้างเอาไว้ด้วยศัพท์ทางคนทำงานเขาเรียกว่ามาสเตอร์ช็อตตัวผู้กำกับส่วนใหญ่เขาจะถ่ายมาสเตอร์ช็อตก่อนเพื่อจะเห็นว่านักแสดงจะเล่นอะไรทั้งหมดแล้วไอ้ช็อตแคบพวกนี้มันจะถูกเก็บตามทีหลังเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้ช็อตกว้างอ่ะถูกเก็บเอาไว้เว้ยถ่ายเอาไว้แต่ถูกตัดให้เห็นแคบที่หน้าอาร์เธอร์เฟล็กเอาไว้แล้วไม่ให้เห็นตอนกดแม่เพราะผมว่าด้วยเรตติ้งเพราะก่อนที่จะมาดูเนี่ยมันมีข่าวเรื่องนึงที่ทางต๊อดฟิลิปเขาให้ข้อมูลเอาไว้ว่าเขาพยายามที่จะทำให้หนังเรื่องนี้เข้าฉายในโรงที่มากที่สุดและเข้าถึงคนหมู่มากที่สุดมันมีอย่างนึงที่ผมได้ข้อมูลมานะคือในรอบสกรีนเทสจะมีความยาวมากกว่าเวอร์ชั่นที่เราดูตอนนี้อยู่ประมาณ 30-40 นาทีประมาณนะโดยประมาณจำตัวเลขเป๊ะๆ เลยเนี่ยไม่ได้แต่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันจะยาวกว่านี้ครึ่งชั่วโมงผมว่าไอสิ่งที่ตัดออกอ่ะน่าจะเป็นคัตติ้งในความรุนแรงพวกนี้แหละที่ผมพูดเพราะอะไรรู้ป่ะคงต้องรอดูสเต็ปของ Warner Extended Edition Director Cut อะไรอย่างเงี้ยก็รอดูแล้วกันครับผมว่าตัวบูเลมีแน่นอนเพราะว่าผมมีความรู้สึกได้ว่าตัวผู้กำกับน่าจะอยากเห็นนะนึกภาพจังหวะนั้นแม่โดนฆ่าเลยแต่ไม่ให้เห็นกว้างเลยเหรอมันดูแบบเอ้ยมันดูแบบมันกูไม่เห็นน่ะกูไม่เห็นน่ะหลังจากที่ฆ่าแม่เสร็จปั๊บกลับมาบ้านย้อมผมย้อมผมไอ้เหี้ยแม่งย้อมผมสีเขียวเลยนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยระหว่างทางที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ตัวอาร์เธอร์เฟล็กอ่ะโดนเมอร์ลี่เพนกวินเชิญไปออกรายการเพราะเมอร์ลี่เพนกวินน่ะเคยเปิดคลิปของอาร์เธอร์เฟล็กเอาไว้จำได้ไหมตอนที่เล่นในร้านอ่ะที่เป็นเดี่ยวอ่ะไอตอนนั้นอ่ะมันมีคนอัดคลิปไว้แล้วส่งให้เมอร์ลี่แฟรงคลินเมอร์ลี่แฟรงคลินเปิดคลิปนี้แล้วกระแสตอบรับดีมากตัวเมอร์ลี่แฟรงคลินเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าส่งการ์ดเชิญส่งการ์ดเชิญเอาไว้ว่าแบบเอ้ยมาสิมาส่งรายการมีเลขาโทรมามีอะไรอย่างนั้นนะแล้วเนี่ยวันเนี้ยก็เป็นวันที่ตัวอาร์เธอร์เฟล็กต้องไปออกรายการนั่นแหละเราก็จะเห็นอาร์เธอร์เฟล็กแม่งเตรียมตัวย้อมผมแต่หัววันคือกูเซ็ตลุคกูไว้แล้วอ่ะกูจะแต่งตัวลุคเนี้ยไปออกรายการของเมอร์ลี่เฟนกินกำลังทาหน้าทาลิ้นด้วยเฮียแม่งแบบคือเนี่ยจังหวะทาลิ้นสำหรับผมเนี่ยผมเห็นคนที่ไม่ปกติแล้วนะมึงต้องการยานะเนี่ยอาร์เธอร์เฟล็กสีทาหน้าเอาไปทาลิ้นก็ไม่ปกติแล้วนึกภาพว่าอ่ะพอเราเห็นคนบ้านั่งแต่งหน้าอยู่หน้ากระจกเนี่ยไม่นานก็มีเสียงออดออดออดไอ้อ้วนกับคนแคละมาที่บ้านก็มาเยี่ยมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้อ้วนกับคนแคละเนี่ยเอาไวน์มาให้คนแคะเนี่ยเหมือนถูกไอ้อ้วนน่ะลากมาด้วยเพราะว่าคนแคะเหมือนจะไม่ค่อยรู้เหตุการณ์อะไรไม่รู้ด้วยว่าตำรวจมาสัมภาษณ์ไม่รู้ด้วยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือมาเป็นเพื่อนไอ้อ้วนเฉยๆสิ่งที่ไอ้อ้วนถามคุณสังเกตดีๆเว้ยไอ้อ้วนถามเหมือนเป็นห่วงก็จริงแต่จุดประสงค์ที่มันถามก็คือมึงพูดอะไรไปบ้างมันอ้างว่าจะได้พูดให้ตรงกันแต่สิ่งที่ไอ้อ้วนต้องการจริงๆแล้วอ่ะคือมันต้องการจะรู้ว่าอาร์เธอร์เฟล็กซักทอดหรือเปล่าอาร์เธอร์เฟล็กรู้เพราะว่ามึงอ่ะให้ปืนกูเองแล้ววันที่เดินออกมาอาร์เธอร์เฟล็กก็พูดอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงเป็นคนให้ปืนกูไม่ใช่เหรอเฮ้ยกูยังไม่ตายตังมึงเลยนี่ใช่ป่ะไอ้อ้วนขึ้นเหมือนแบบมึงพูดเหี้ยอะไรอาร์เธอร์เฟล็กคือเอาง่ายไอ้อ้วนกลัวแต่มึงอ่ะมาผิดจังหวะฆ่าเลยดิเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่แม่งที่เอากรรไกรแทงแล้วแม่งหัวโขกโขกโขกจะได้ยินเสียงในโรงอ่ะมันจะมีเสียงคนซีดอยู่ในโรงอ่ะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ทำให้ผมให้หนังเรื่องนี้ 9.5 คะแนนคือจังหวะที่
โขกหรือจังหวะฆาตกรรมอ่ะอย่าลืมว่าในหนังเรื่องเนี้ยอาร์เธอร์เฟกฆ่าคนหลายคนก็จริงแต่ครั้งเนี้ยเป็นเหมือนซีนฆาตกรรมที่ผมมองว่าค่อนข้างใหญ่และสำคัญเพราะว่าการฆาตกรรมครั้งเนี้ยซีนต่อไปคือเดี๋ยวมันจะไปที่เมอร์ลี่แฟรงคลินแล้วไงแล้วครั้งเนี้ยณตอนเนี้ยอาร์เธอร์เฟกเหมือนกลายเป็นโจ๊กเกอร์แล้วนึกภาพป่ะเหมือนกำลังจะกลายเป็นช่วงทรานซิชั่นน่ะเปลี่ยนร่างอ่ะถ้าเป็นเอเลี่ยนก็กำลังกลายร่างนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้สำคัญแล้วผมอยากเห็นกว้างเว้ยเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนั้นในห้องของอาร์เธอร์เฟกอ่ะมีคนแคร์อยู่ตรงนั้นอาร์เธอร์เฟกกำลังฆ่าไอ้อ้วนอยู่แต่สิ่งที่เขาเห็นคือให้เห็นแคบแล้วก็อึกอะไรเงี้ยต้องบอกว่าสิ่งที่คุณดูมาเนี่ยหนังเรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยบ้านเราได้18บวกนะบางประเทศได้เรท R ก็ว่ากันไปผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยส่วนตัวอยากเห็นแบบความรุนแรงเหล่านั้นเต็มๆแต่ผมเข้าใจตัวผู้กำกับผมถึงบอกว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมรักแต่ไม่ให้10เต็มหลังจากที่ฆ่าไอ้อ้วนตายปั๊บหนังทั้งเรื่องดราม่าโคตรเลยนะกูไม่นึกเลยว่าจะมีตลกตึกโป้อะไอ้คนแค่เนี่ยแม่งยืนผวาถ้าฉี่แตกแม่งกูฉี่แตกไปแล้วสิ่งที่ไอ้เตี้ยอยากจะทำณตอนนี้คือกูอยากจะออกจากตรงนี้อย่าลืมว่าอาร์เธอร์เฟกเนี่ยณตอนเนี้ยเหมือนเป็นหนังรีเวนจ์แล้วนะคือตามฆ่าคนที่เคยให้ความหวังกูตามฆ่าคนที่ทำร้ายกูไม่ว่าจะมากน้อยอะตามฆ่าคนที่บูลลี่มันอะที่มันต้องฆ่าแม่เพราะแม่โกหกที่มันต้องฆ่าไอ้อ้วนนี้เพราะไอ้อ้วนเนี่ยเคยสัญญากับมันไว้ไอ้อ้วนหลอกอาร์เธอร์เฟกแล้วเดี๋ยวมันจะไปฆ่าเมอร์ลี่แฟรงคลินถ้าใครดูจบจะรู้เลยว่าอาร์เธอร์เฟกไปฆ่าเมอร์ลี่แฟรงคลินทำไมต้องฆ่าเมอร์ลี่แฟรงคลินในจินตนาการมันอ่ะมันว่าเมอร์ลี่แฟรงคลินคือฮีโร่ของมันคือแบบไอดอลอ่ะแต่วันเนี้ยไอดอลเอาคลิปมันมาออกตัวหลอกเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันว่าทำไมเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแล้วแต่ณตอนเนี้ยคนแค่คนเนี้ยไม่ได้มีความหมาดหวางอะไรกับอาร์เธอร์เฟกก็กลับได้จังหวะตลกก็ที่มันเป็นกระชากอยู่ตรงประตูไม่ถึงเอาจริงๆนะจังหวะเนี้ยไม่นึกเลยนะว่าหนังอย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยภาคเนี้ยบรรยากาศหนังดราม่าขนาดเนี้ยจะมีจังหวะตลกที่มันสามารถมีซาวด์เอฟเฟคตบมุกแบบแป๊วได้เลยอ่ะคนแค่ไม่ตายอาร์เธอร์เฟกปล่อยไปพอหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นไปปั๊บเนี่ยมีเพลงขึ้นพอเพลงขึ้นปั๊บอาร์เธอร์เฟกใส่สูทอย่างสวยก็คือเป็นชุดที่จะเตรียมไปออกรายการเมอร์ลี่แฟรงคลินนั่นแหละเราก็จะเห็นอาร์เธอร์เฟกเดินลงลิ้มยิ้มมุมปากเบาๆแล้วก็จะได้เห็นผมเชื่อว่าเนี่ยเป็นฉากอีกหนึ่งฉากที่หลายๆคนชอบแต่ส่วนตัวผมเป็นอีกหนึ่งฉากที่โอเคมันสวยแต่ไม่ใช่ฉากที่ผมชอบที่สุดฉากที่ผมชอบที่สุดมี2ฉากเว้ยคือฉากอ่านแฟ้ม1ฉากไปแล้วนะแต่เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมชอบไล่ไปก่อนอาร์เธอร์เฟกก็เต้นอยู่ตรงบันไดแล้วนักสืบ2คนที่ตามมาถึงพอดีอย่าลืมว่าตัวอาร์เธอร์เฟกอ่ะเพิ่งฆ่าคนไปผมเชื่อว่านักสืบคนเนี้ยน่าจะได้เจอคนแคร์แล้วคนแคร์นั่นแหละบอกนักสืบ2คนนี้นักสืบ2คนนี้เลยรู้อย่าลืมว่า2คนนั้นคือนักสืบนะเขารู้ได้ไม่ยากแหละว่ามีการคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นก็เกิดการไล่ล่ากันวิ่งกันวุ้ยมีอาร์เธอร์เฟกมีจังหวะโดนรถชนด้วยเชี่ยรถชนดูจริงมากอ่ะหลังจากที่อาร์เธอร์เฟกหนีจนไปที่รถไฟเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มผู้ชุมนุมตัวตลกอ่ะเต็มรถไฟเลยนะตัวอาร์เธอร์เฟกก็กลืนเพราะตอนนี้กูแต่งหน้าตัวตลกขึ้นรถไฟมันก็กลืนเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเลยแต่นักสืบ2คนเนี่ยเข้าไปปั๊บไอ้เหี้ยโวยวายบอกให้ถอนหน้ากากหน้าเกิงกูกำลังจะมาจับอาร์เธอร์เฟกเพราะฉะนั้นเนี่ยนักสืบคนเนี้ยทำทุกวิธีทางโอ๊ยมันทำชุลมุนจังหวะนี้แม่งชุลมุนมากตัวนักสืบแม่งลั่นยิงตัวตลกหนึ่งในนั้นตายไปขณะเดียวกันเนี่ยตัวอาร์เธอร์เฟกก็ไปชิงหน้ากากจากคนแถวนั้นมาปั๊บใส่คราวนี้แม่งหาไม่เจอแล้วตัวนักสืบแม่งโดนล้อมลุมทำร้ายเอางี้ดีกว่าจากเหตุการณ์เนี้ยอาร์เธอร์เฟกหนีรอดไปได้แต่ชะตากรรมของตัวนักสืบ2คนเนี้ยคือโดนลุมซ้อมบาดเจ็บสาหัสข่าวบอกเลยไม่ต้องคิดเองข่าวบอกเลยหลังจากที่ตกลงกันแล้วนะว่าอาร์เธอร์เฟกขอให้แนะนำตัวเองออกไปในนามโจ๊กเกอร์รายการก็ถูกดำเนินไปเรื่อยๆเมอร์ลี่แฟรงคลินก็เปิดคลิปก่อนเหมือนคล้ายๆความเดิมตอนที่แล้วแหมให้ทุกคนในรายการดูว่าคุณจำคลิปที่ผมเปิดนี่ได้ป่ะไอ้คนเนี้ยวันเนี้ยผมมีหมอมาด้วยฮะผมมีหมอมาด้วยเพราะว่าคนเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าใครในนี้ต้องการหมอรักษามากที่สุดใครๆนี้ป่วยที่สุดอะต้องไอ้เหี้ยที่อยู่ในคลิปนี่แหละเพราะฉะนั้นเชิญครับขอพบกับโจ๊กเกอร์และอาร์เธอร์เฟกก็เต้นออกมาในนามของโจ๊กเกอร์นะเต้นออกมาโอ๊ยเปิดตัวเขาเรียกฟินาเล่ออกมาอุ๊ยแม่งทุกคนปรบมือชอบใจโจ๊กเกอร์คนนี้สิ่งแรกที่ผมให้สังเกตอย่างที่บอกอากับกิริยาแรกของอาร์เธอร์เฟกหลังจากที่หย่อนตูดอ่ะแม่งมองสตูดิโอเว้ยมองแล้วค้างอย่างนั้นพักนึงอ่ะค้างจนมันกลายเป็นมุกตลกนะเพราะว่าเขาคือตัวตลกนะตอนเนี้ยแต่แมสเสจสำคัญคุณลองไปสังเกตดูดีๆเขาบอกว่าเหมือนที่คิดไว้เลยเนาะ
นั่นหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือความคิดที่ After Effects คิดไปเองแล้วก่อนหน้านี้มันจะมีเฉลยแล้วด้วยว่าไอตอนเดทกับผู้หญิงผิวสีอะ After Effects คิดไปเองนะเว้ยการเดทกับผู้หญิงผิวสีอะมันจะมีสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่ After Effects เปียกฝนน่ะจำได้ป่ะเปียกฝนแล้วกลับเข้าไปในบ้านของผู้หญิงอะผู้หญิงส่งลูกเข้านอนแล้วออกมาต้องตกใจอะแล้วถามว่าคุณคือผู้ชายห้องตรงข้ามใช่ไหมให้คุณกลับไปห้องคุณเถอะคุณเข้าห้องผิดแล้วสังเกตประโยคและอากัปกิริยาของผู้หญิงผิวสีป่ะไม่สนิทนะนึกภาพป่ะว่าผู้หญิงคนนั้นอะเหมือนกลัวแล้วอาร์เธอร์เฟกหันไปทำท่าอะไรผู้หญิงคนนั้นรู้ป่ะหันเข้าไปทำท่ายิงไงปุ้งพอหลังจากที่ทำท่านั้นปั๊บแล้วตัดอาร์เธอร์เฟกเดินจากห้องด้วยภาพสโลกลับมาที่ห้องตัวเองนั่งหัวเราะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือในระหว่างที่นั่งหัวเราะต๊อดฟิลิปไม่ปล่อยจังหวะให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ไซเลนเกิดขึ้นที่หน้าต่างในจังหวะที่อาร์เธอร์เฟกนั่งหัวเราะอยู่ผมสันนิษฐานว่าอาร์เธอร์เฟกฆ่า2แม่ลูกเว้ยอันนี้เป็นคำสันนิษฐานจากผมนะจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้คุณลองไปดูและตีความเอาเองแต่ผมว่าอาร์เธอร์เฟกฆ่า2แม่ลูกเพราะเหตุผลอะไรถึงทำให้ผมคิดอย่างนั้น 1. ไซเลนที่หน้าต่างทำไมไซเลนถึงมาอยู่ที่หน้าคอนโดของอาร์เธอร์เฟกเป็นพ่อข้าสองแม่ลูกคนนั้นใช่ไหม 2. อาร์เธอร์เฟกหัวเราะทำไมคุณจำได้ไหมว่าอาร์เธอร์เฟกหัวเราะทุกครั้งที่เสียใจอาร์เธอร์เฟกคิดว่าแม่ลูกคู่นั้นน่ะคือคนรักนะถึงแม้ว่าสิ่งที่ผ่านมาจะคิดไปเองก็ตามแต่อย่าลืมว่าอาร์เธอร์เฟกไม่ใช่คนปกติเขาคือคนป่วยจำไอ้แฟมได้ปะล่ะนี่คือคนป่วยจากการโดนทารุณกรรมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาร์เธอร์เฟกคิดก็คือสาวผิวสีคนนั้นน่ะคือแฟนวันนี้กูฆ่าแฟนกูร้องไห้อ่ะกลับมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันคราวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อคนที่จะถูกฆ่ารายต่อไปเอางี้ดีกว่าผมถือว่าทุกคนดูมาแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาร์เธอร์เฟกนั่งปั๊บสิ่งที่ตัวตลกต้องทำคืออะไรอ่ะเล่นมุกแต่มุกของอาร์เธอร์เฟกแม่งไม่ตลกเพราะว่าพูดถึงคนตายแล้วหัวเราะพร้อมกับสารภาพว่าฆ่าผู้ชาย3คนไอ้ประโยคพูดอ่ะผมขอไม่ไล่ไดอะล็อกแบบเป๊ะๆแล้วกันเพราะโอ้โหแม่งนั่งจำไดอะล็อกแม่งมันละเอียดช่วงนี้มันเป็นการต่อไดอะล็อกกันเยอะมากแต่ประเด็นที่ทำให้เหตุการณ์มันเริ่มแย่ลงขึ้นก็คืออาร์เธอร์เฟกแม่งสารภาพออกรายการทีวีเลยว่ากูคือคนที่ฆ่าไอ้ชาย3คนนั้นน่ะที่เป็นต้นเหตุของการจลาจลทั้งหมดนี่แหละกูนี่แหละคือเราจะเห็นโปรดิวเซอร์ที่แบบเอาโฟกัสอยู่ไกลๆนะเหมือนแบบคัดส่งเข้าโฆษณาแล้วเอาอีเหี้ยนี่ออกไปแล้วเราจะเห็นอยู่เมอร์ลี่เฟรงคินแม่งมันจะมีอากัปกิริยาเล็กๆอยู่ที่แบบว่าสายหน้าเบาๆแล้วเมอร์ลี่เฟรงคินเหมือนต่อเหมือนเขาเรียกสนทนาต่อปากต่อคำเลยขยี้อาร์เธอร์เฟกลงไปอีกเพราะอย่าลืมว่าเมอร์ลี่เฟรงคินเนี่ยเคยเจออาร์เธอร์เฟกตัวจริงๆครั้งนี้ครั้งแรกนะสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างเมอร์ลี่เฟรงคินกับอาร์เธอร์เฟกอะอยู่ในนี้อยู่ในหัวอาร์เธอร์เฟกต้องย้ำอีกครั้งนะว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนการตีความของผมนะคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้ย้ำอีกครั้งว่าไปดูเอาเองสิ่งที่เมอร์ลี่เฟรงคินคิดก็คือพิธีกรนะมึงเจ้าของรายการนะมึงเขาอยากได้อะไรอ่ะกระแสถูกไหมสิ่งที่เมอร์ลี่เฟรงคินทำนะตอนเนี้ยทำเหมือนอาร์เธอร์เฟกเป็นแค่เครื่องมือในการสร้างกระแสเชิญอาร์เธอร์เฟกมานั่งเปิดคลิปเพื่อให้คนหัวเราะมันวันนี้เชิญตัวจริงมาเลยทำไมกูดูเป็นตัวตลกในคลิปไม่พอชวนกูมานั่งในเหตุการณ์จริงให้คนมาหัวเราะย่อกูจริงๆเอาหมอมานั่งข้างๆเพื่อให้กูดูเป็นคนป่วยขยี้กูเข้าไปอาร์เธอร์เฟกโมโหมากนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมชอบถ้าพูดว่าเหตุการณ์ไหนชอบสุดนี่ชอบมากสุดแฟมคืออันดับที่2เอางี้ดีกว่าใครชอบเหตุการณ์ไหนคอมเมนต์ข้างล่างครับคอมเมนต์ข้างล่างเลยผมลงไปอ่านนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมชอบที่สุดเพราะอะไรคุณต้องลองไปดูไอ้เหี้ยเหตุการณ์นี้มันเป็นการต่อไดอะล็อกที่แบบผมเรียนโทการแสดงมีตัวโทอ่ะผมเรียนการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมดูเหมือนดูอาจารย์แม่งต่อไดอะล็อกกันไอ้เหี้ยแม่งทำไมมึงเก่งกันจังวะไอ้เหี้ยเราจะได้เห็นความเข้มข้นของการแสดงนะตรงนี้นะต้องไปดูเองบรรยายไม่ได้จริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาร์เธอร์เฟกโมโหถึงขีดจัดเลยโมโหแล้วพูดเลยว่าทำไมพวกคุณทุกคนน่ะถึงให้ความสำคัญไอ้ชาย3คนนั้นนะทำไมอ่ะลองเป็นกูดิพวกมึงไม่รู้จักหรอกกูคงตายแบบหมาข้างถนนพวกมึงไม่มีใครใส่ใจอยู่แล้วแต่พอเป็นไอ้3คนเนี้ยพวกคุณใส่ใจเพราะอะไรเพราะมันเป็นพนักงานของโทมัสเวนใช่ป่ะล่ะแล้วถามจริงๆคนอย่างโทมัสเวนเนี่ยถ้าสมมติกูตายอ่ะโทมัสเวนจะใส่ใจมั้ยไม่โอ้ยแม่งเริ่มแล้วเริ่มคุกกุนประโยคทั้งหมด
ถูกจบด้วยตัวเมอร์ลี่แฟรงคลินบอกว่ามึงพร่ำจบยังแต่อัลเทอร์เฟกตอบโต้ด้วยการที่คุณเหมือนกันเมอร์ลี่แฟรงคลินคุณก็เลวแล้วเลวยังไงอ่ะปากสั่นเลยคุณเลวเพราะคุณเปิดคลิปผมคุณทำเหมือนผมเป็นตัวตลกแล้วอาร์เธอร์เฟกกับเมอร์ลี่แฟรงคลินแม่งพีคอารมณ์ใส่กันพีคอารมณ์ใส่กันโหมึงต้องไปดูเองจังหวะที่มันหยุดทุกอย่างก็คืออาร์เธอร์เฟกชักปืนแล้วยิงเมอร์ลี่แฟรงคลินกลางรายการเลยเหี้ยตายกลางรายการเลยพอลูกกระสุนนัดนั้นลั่นออกไปปั๊บนะคุณเห็นอะไรป่ะอาร์เธอร์เฟกเหมือนปลดล็อกตัวเองเว้ยพอยิงเสร็จปั๊บอาร์เธอร์เฟกมองที่เมอร์ลี่แฟรงคลินแล้วหัวเราะประหนึ่งว่าเมอร์ลี่แฟรงคลินเคยเป็นไอดอลกูก็จริงแต่วันเนี้ยมันคือคนเลวคนนึงกูได้กำจัดคนเลวไปอีกหนึ่งคนกูดีใจลุกขึ้นยืนซ้ำอีกหนึ่งนัดพร้อมกับเหมือนจะเต้นมันจะเหมือนออกสเต็ปอยู่นิดนึงอ่ะมันคืออาการป่วยของตัวอาร์เธอร์เฟล็กที่เขาปูมาโดยตลอดนึกภาพครับดีใจรู้สึกแบบดีใจปลดล็อกพร้อมจะมาพูดหน้ากล้องเหมือนง่ายพูดกับสาวกพอกำลังจะพูดปั๊บตัดเลยเออแต่เอาจริงๆถ้าใครสังเกตดีๆผมได้ยินไม่ชัดเว้ยเราจะได้ยินประโยคที่อาร์เธอร์เฟกพูดจนจบนะเราได้ยินแต่มันจะเป็นอยู่หนึ่งจอเล็กๆอ่ะหลังจากที่ตัดปั๊บตี๊ดปั๊บเนี่ยกล้องมันจะดอลลี่เอาท์ให้เห็นกว้างและเห็นเป็นจอเหมือนร้านขายทีวีและเห็นทีวีเยอะๆเห็นทีวีเยอะๆแล้วมันจะมีจอเล็กๆอยู่หนึ่งจอถ้าใครอยากจะไปซ้ำอีกรอบนะลองไปดูก็ได้แล้วสังเกตดีๆนะพูดจนแบบไม่ขอใช้คำว่าจบดีกว่าตำรวจรวบแล้วมันล้มลงไปก่อนมันจะมีอยู่หนึ่งจังหวะคุณลองไปเก็บดูเอาเองแล้วกันผมดูไม่ทันว่าแม่งพูดประโยคอะไรแต่เอาง่ายๆคือเราสามารถจินตนาการได้ว่าปลุกระดมเออใช้คำนี้ได้สโคปของคำพูดของอาร์เธอร์เฟกต์ตอนนั้นได้อาร์เธอร์เฟกต์โดนรวบขึ้นรถตำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือออกมาเห็นเมืองก็อตแธมที่แม่งวินาศสันตโลอาร์เธอร์เฟกต์แม่งมองบรรยากาศแล้วยิ้มหัวเราะโอ้โหตำรวจคนที่ขับรถส่งอาร์เธอร์เฟกต์บอกว่าให้มึงหยุดหัวเราะได้แล้วไอ้ตัวประหลาดมันไม่ใช่เรื่องตลกทั้งหมดนี่เกิดขึ้นความวุ่นวายความชิบหายวายป่วงทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมึงอาร์เธอร์เฟกต์บอกกับตำรวจที่ขับรถว่าอะไรจำได้ป่ะบอกว่าใช่ฉันเป็นคนทำแต่มันสวยงามไม่ใช่เหรอนึกภาพว่าคนอย่างอาร์เธอร์เฟกต์เนี่ยสิ่งที่อาร์เธอร์เฟกต์เห็นอันนี้ผมตีความนะสิ่งที่อาร์เธอร์เฟกต์เห็นณตอนนี้คือคนลากหญ้าเป็นอิสรภาพอย่าลืมว่าโลกของอาร์เธอร์เฟกต์ไม่มีใครเลยนอกจากแม่กับตัวเองและที่บ้านแม้กระทั่งมีความรักยังมีอยู่แค่ในหัวของตัวเองนั่งรักกับผู้หญิงในจินตนาการซึ่งผู้หญิงคนนั้นมีตัวตนจริงๆก็ได้อยู่ห้องตรงข้ามมึงเองยืนคุยหน้าประตูคนเดียวติ้งต่างก็คุยกับแฟนนึกภาพป่ะเนี่ยอาร์เธอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาร์เธอร์เฟกต์คิดณตอนนี้คือคนที่อยู่จุดใต้ต่ำเหมือนมันน่ะเหมือนตัวอาร์เธอร์เฟกต์อ่ะอิสระแล้วเว้ยอุ้ยเนี่ยคนที่เป็นเหมือนชนชั้นบนต้องชดใช้ระหว่างที่เกิดเหตุจลาจลเราก็จะได้เห็นแมสเสจที่หยอดไว้ว่าเฮ้ยตัวครอบครัวเวนมีคุณโทมัสเวนและภรรยาเขาแล้วบรูซเวนลูกชายมาดูหนังกันแล้วออกจากโรงหนังถ้าใครดูจะรู้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญในคอมิกก็มีคือตัวโทมัสเวนและตัวแม่ตัวแฟนเขาอะถูกยิงในตรอกด้วยโจรกระจอกคนหนึ่งแล้วบูธเวนยืนอ่องๆอยู่กลางซอยผมถึงบอกว่าไอ้เหี้ยจริงๆแอบปูไว้นะแต่ผมมองว่าตัวต๊อดฟิลิปอ่ะไม่ได้มองว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ปูเว้ยเขาเหมือนเคารพความเป็นคอมิกอยู่สักเล็กน้อยนึกภาพป่ะเหมือนอย่างน้อยๆเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยมันมาจากคอมิกแหละกูไม่ได้อ้างอิงจากคอมิกกูทําฉีกในแบบของกูเลยก็จริงแต่นึกภาพว่าตัวละครนี้มันมาจากคอมิกมันก็ต้องมีสักนิดแหละที่กูแบบเฮ้ยพูดเหตุการณ์ที่มันใกล้เคียงเพื่อให้มันแบบรีเลทได้ว่าเออตัวละครตัวนี้มันมาจากคอมิกก็คือเหตุการณ์นี่แหละที่ต๊อดฟิลิปทิ้งเอาไว้แล้วค่ายจะเอาไปทำต่อไหมนั่นอีกเรื่องนึงแต่ต๊อดฟิลิปเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วนะว่าเขาไม่สนเขาทำแค่ภาคนี้ภาคเดียวหลังจากที่ตัวอาร์เธอร์เฟกต์พูดประโยคนั้นจบว่ามันสวยงามแล้วปั๊บมีรถแบบเป็นรถพยาบาลชนพามเข้าให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสาวกโจ๊กเกอร์ก็มาอุ้มโจ๊กเกอร์คืออาร์เธอร์เฟกต์นั่นแหละออกจากรถปั๊บมาวางที่กระโปรงหน้ารถสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาร์เธอร์เฟกต์แม่งสำลักเลือดและลุกขึ้นพอลุกขึ้นสิ่งแรกที่อาร์เธอร์เฟกต์ฟื้นจากความบาดเจ็บทำคือเต้นแฮะดีใจกูสามารถทำให้คนลากหญ้าในความคิดมันนะกูสามารถทำให้คนลากหญ้ากล้าลุกขึ้นมาสู้กล้าลุกขึ้นมาแข็งขืนเนี่ยกับสิ่งที่มันคิดว่าคนรวยรังแกคนจนประมาณนั้นทุกคนที่ไม่กล้าสู้วันนี้เ
มันลุกขึ้นมาสู้แล้วกูดีใจเต้นรำแล้วที่ทำมากกว่านั้นคือเราจะเห็นความพังในจิตใจของโจ๊กเกอร์อ่ะคือแม่งเอาเลือดมาเขียนปั๊บสิ่งที่ผมคิดกับการที่โจ๊กเกอร์เอาเลือดเขียนปากก็คือสังเกตนะว่าหลังจากเนี้ยคีย์ของโจ๊กเกอร์คนนี้นะอาร์เธอร์เฟล็กคนเนี้ยมันจะเป็นคีย์ที่ว่าคุณอยากฟังเรื่องตลกป่ะล่ะเรื่องตลกของมันคือคดีฆาตกรรมอะไรประมาณนั้นเนี่ยเหมือนเป็นความพังในจิตใจที่แบบว่ามึงอยากฟังเรื่องตลกเรื่องต่อไปไหมเรื่องตลกเรื่องต่อไปคือคนเร็วๆอย่างมึงจะต้องตายไงแล้วชิบหายตายไปซะมันส่งผลที่ผมเล่าอันนี้คือฉากต่อมาเว้ยโจ๊กเกอร์โดนจับกลุ่มชุมนุมโดนทลายแหละก็ตัดมาที่โรงพยาบาลเราก็จะเห็นอาร์เธอร์เฟล็กหน้าไม่เป็นโจ๊กเกอร์แล้วนะเป็นผู้ป่วยแล้วถูกสัมภาษณ์อยู่พูดคุยกับหมอหัวเราะไม่พูดอะไรเลยหมอสงสัยว่าหัวเราะอะไรพออยู่หัวเราะปั๊บอาร์เธอร์เฟล็กบอกว่าไม่มีอะไรผมแค่กำลังคิดมุกอยากจะเล่าให้หมอฟังไหมอาร์เธอร์เฟล็กก็ร้องเพลงร้องเพลงขึ้นมาพอร้องเพลงปั๊บก็ตัดเข้าเพลงจริงแล้วก็เราก็เห็นอาร์เธอร์เฟล็กเดินแล้วก็มีรอยเท้าที่พื้นส่วนตัวผมคิดว่าหมอคนนั้นตายอย่างที่บอกเว้ยก็อตแธมสร้างโจ๊กเกอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจ๊กเกอร์คนนี้ทำก็คือเอาคืนก็อตแธมเพราะฉะนั้นกูเหมือนกลายเป็นฆาตกรโรคจิตที่แบบไม่รู้ล่ะอยากฟังเรื่องตลกเหรอเรื่องตลกเรื่องต่อไปก็คงเป็นมึงละมั้งตายซะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นอ่ะวิ่งไปมาสักพักก็จบสวยงามผมมองว่ามีคนคิดต่อยอดไปว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นปฐมบทของโจ๊กเกอร์ตัวฮีทเลดเจอร์ถ้าถามผมนะเราติ้งต่างอะถ้าพูดว่าติ้งต่างว่าเฮ้ยเหมือนว่าจะเป็นปฐมบทอะได้แต่ถ้าจะคิดจริงจังส่วนตัวผมนะผมว่าแม่งมันคิดไปไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีเขาเรียกโมติเวตในใจที่มันต่างกันอยู่ส่วนของโจ๊กเกอร์ฮีทเลดเจอร์กับโจ๊กเกอร์ตัวที่วอลคินฟีนิกซ์เนี่ยเล่นอ่ะมันจะมีความต่างกันอยู่ซึ่งตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นโจ๊กเกอร์คนละคนอยู่ผมว่ามันใกล้เคียงจากอย่างน้อยๆนะยกตัวอย่างซีนตอนที่เต้นเนี่ยตอนที่หนีหมอเนี่ยตอนจะเอ็นเนี่ยมันมีท่าทางมีบุคลิกที่คล้ายๆโจ๊กเกอร์ที่ฮีทเลดเจอร์เล่นไว้ผมมองว่ามันแค่การตีความในส่วนนึงที่มันดันไปเฉียดกันเท่านั้นเองแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ใช่ตัวละครคนเดียวกันขนาดนั้นน่ะถ้าพูดตัวละครนะมันไม่ใช่โจ๊กเกอร์คนเดียวกันขนาดนั้นถึงแม้ว่ามันจะดูแบบคล้ายๆกันด้วยแบบสแวกบางอย่างแต่ผมมองว่ายังไงก็ไม่ใช่ตัวละครตัวเดียวกันว่ะอันนี้คือผมลบไปเลยนะลบคำว่าวอฮีทเลดเจอร์กับวอลควีนฟีนิกซ์ออกไปเลยนะนึกภาพตัวละครตัวนี้2ตัวมาตั้งอ่ะไม่เหมือนเว้ยมันมีความบ้าระห่ำบางอย่างมันมีบุคลิกหรืออุปนิสัยบางอย่างอันนี้เรานับตอนเป็นโจ๊กเกอร์แล้วนะที่ต่างกันอยู่ผมมองว่าโจ๊กเกอร์ตัวอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยมีความเป็นฆาตกรโรคจิตอยู่มากกว่าคือตัวละครโจ๊กเกอร์ในฮีทเลดเจอร์มันจะมีความเจ้าวางแผนมีความเป็นนักปลุกระดมมากกว่าตัวอาร์เธอร์เฟล็กอีกนึกภาพป่ะตัวอาร์เธอร์เฟล็กไม่ใช่โจ๊กเกอร์ที่เป็นนักปลุกระดมมากนักนะไอการปลุกระดมที่เกิดขึ้นน่ะมันคล้ายๆกับความฟลุกอ่ะนึกภาพออกไหมว่าตัวละครตัวนึงที่มันบังเอิญมีจุดนึงอ่ะที่แม่งไอ้เหี้ยสะกิดใจคนพอดีเลยอ่ะแต่ตัวละครโจ๊กเกอร์ของอาร์เธอร์เฟล็กสำหรับผมเหมือนเป็นฟีลลิ่งเหมือนฆาตกรโรคจิตมากกว่าจะเป็นผู้นำคือตัวละครโจ๊กเกอร์ฮีทเลดเจอร์อ่ะมีความสร้างเหตุการณ์ปั่นป่วนให้ก็อตแธมได้อย่างวิบัติมากกว่ามันมีความต่างอยู่เล็กน้อยซึ่งย้ำหนึ่งครั้งว่านี่เป็นความคิดของผมนะคุณไม่ต้องคิดเหมือนผมก็ได้ลองไปดูแล้วตีความดูเอาอันเนี้ยมันเป็นจุดที่ไม่มีใครมานั่งเคาะตัวผู้กำกับก็ไม่ได้มานั่งเคาะให้คุณว่าเฮ้ยตัวละครอาร์เธอร์เฟล็กมันคือพรีโควลของฮีทเลดเจอร์มันไม่มีใครมานั่งเคาะที่เราพูดอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรามโนกันขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากการมโนเพื่อความมันลองดูแล้วกันว่าใครคิดอย่างไรแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นคนละคนพอคุณฟังผมพูดมาถึงตรงเนี้ยไอ้เหี้ยงานละเอียดจริงๆอ่ะทั้งเรื่องบทเรื่องการแสดงดนตรีที่เข้ามาใช้ก็จังหวะจากคนเป็นอย่างดีอีกอย่างนึงที่ใช้เยอะอันนี้ขอพูดถึงเทคนิคหน่อยนะถ้าใครที่เป็นคนดูหนังที่ในระดับคนทั่วไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่ถ้ารู้ก็ไม่ผิดนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ในฐานะคนตัดต่อจะชอบคือแลบเสียงมาแล้วแลบเสียงมาโดยที่มีประโยชน์ด้วยนะอย่างเช่นอัลเทอร์เฟล็กโดนด่าแล้วแลบเสียงตัวเองกำลังเตะขยะ
ในขณะที่เห็นภาพอาร์เธอร์เฟกกำลังยิ้มอยู่ได้ยินเสียงตัวเองเตะขยะมาแล้วเฮ้ยเสียงเตะขยะตรงนั้นดูมีพลังขึ้นมาเลยกับอีกอันนึงที่กำลังตามนางเอกเหมือนไปสถานที่สักอย่างอะแล้วกำลังจะเข้าพอจะเข้าไม่ปั๊บไอ้เหี้ยพอกำลังจะเดินเข้าปั๊บไม่กล้าซะก่อนตัดเป็นเสียงหัวเราะแหลบเสียงหัวเราะเข้ามาก่อนเหมือนหัวเราะย่ออาร์เธอร์เฟกที่ไม่กล้าเดินตามนางเอกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีจังหวะพวกเนี้ยอยู่ซึ่งผมมองว่าไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้มันถูกเหมือนสเต็กที่ผมพูดอะทุกอย่างรอบตัวของวัตถุดิบตรงนี้มันดูแบบลงตัวมากแล้วมันซับพอร์ตกับเรื่องราวกับการแสดงของวอร์ควีนฟีนิกซ์ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วผมกล้าพูดเลยนะวอร์ควีนฟีนิกซ์เรื่องนี้นี่มันจัดหนักจริงๆอ่ะนี่มันระดับเทพเลยนะ คือแบบโอ้โหเหี้ยไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดหนังเรื่องเนี้ยผมเลยแม่งเรื่องก็ชอบตัวละครก็ชอบเทคนิคคัตติ้งก็ชอบถ่ายก็สวยถ้าไม่ติดเรื่องที่ไอ้คำว่าทิ้งมันมีคนถามผมว่าพี่จะหวงไปที่ไหน10อ่ะหวงไปถึงไหนผมไม่ได้หวงหรอกแต่นึกภาพป่ะว่าถ้าไอ้จังหวะหลายๆฉากอย่างจังหวะฆ่าแม่คุณไม่อยากเห็นกว้างเหรอว่าแม่แม่งมีอากัปกิริยายังไงตัวแม่เค้าที่เล่นเป็นแม่นะเค้าก็เล่นอยู่นะมีแอคติ้งอยู่คุณเห็นแม่งดิ้นบกปักปักคุณไม่อยากเห็นตอนดิ้นอ่ะหรือว่าฉากฆาตกรรมที่อาร์เธอร์เฟกฆ่าเพื่อนน่ะคุณไม่อยากเห็นนะว่าขณะนั้นน่ะคนแคระนั่นมีความรู้สึกอย่างไรมีอากับโอ๊ยแบบกำลังกลัวยังไงมีของที่กระจัดกระจายคุณไม่อยากเห็นจังหวะนั้นเหนือของกระจัดกระจายเห็นเลือดสาดกระเซ็นฆาตกรรมนะมึงนึกภาพป่ะแต่เห็นแค่หัวแล้วแม่งบูบ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 อย่างเงี้ยคุณไม่อยากเห็นกว้างๆเหรอผมอยากเห็นผมเลยบอกว่าหนังเรื่องนี้ 9.5 คะแนนภาพยนตร์ครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือรายการทีวีหรือบทเพลงหรือ MV หรือแม้รายการใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นรีวิวหนังบล็อกหรือเหี้ยอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มีงานศิลปะพ่วงเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานศิลปะไม่มีถูกผิดมันมีแต่ว่างานศิลปะชิ้นนั้นน่ะมันตรงกับสไตล์คุณมั้ยมันพูดภาษาเดียวกับคุณหรือเปล่าถ้ามันพูดภาษาเดียวกับคุณคุณก็จะกลายเป็น1ใน10ที่มามีตติ้งกับเราคมคมส่งได้คมมากเข้าเรื่องงานมีตติ้งได้อย่างคมหนังเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูคนเดียวสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือผมดูกับผู้โชคดี10คนที่ไปได้ดูหนังผมฟรีๆเรื่องโจ๊กเกอร์แล้วคุยกันไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวนะเราดูโรงเดียวกันแล้วเราออกมาแล้วเราพูดคุยนึกภาพว่าหนอนหนังโคตรสปอยหนอนหนังรีวิวเทปโคตรสปอยแต่โคตรสปอยกัน17คนน่ะโอ้ย17คนนั่งกันโต๊ะยาวแล้วนั่งคุยกันลองจินตนาการดูว่าจะมันแค่ไหนถ้ามีรอบหน้าก็อย่าพลาดแล้วกันนะไม่แน่นะรอบหน้าอาจจะไม่แค่ดูฟรีแต่อาจจะมีอะไรมาแจกง้อพูดจากใจเลยนะขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆคือขอบใจทุกคนที่อุตส่าห์ดั้นด้นน่ะบางคนมาไกลจริงๆแล้ววันนั้นเราคุยกันคือหนังดูรอบทุ่มนึงกว่าจะจบเนี่ย 3:00 น 4:00 นวันนั้นกว่าเราจะคุยเสร็จนี่เกือบ 1:00 นเลยนะแล้วยอมกลับดึกก็กลับกันลำบากแต่ทุกคนแบบมากันด้วยใจจริงๆก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับผมที่ให้การตอบรับต้องยอมรับตัวเองนะว่าช่องหนอนหนังมันคือช่องรีวิวหนังเล็กๆนึกภาพป่ะเอาง่ายๆถ้าจัดอันดับ10อันดับช่องรีวิวหนังที่เป็นอันดับท็อปๆของเมืองไทย10อันดับไม่มีหนอนหนังแน่นอนน่ะนึกภาพป่ะมันเป็นช่องรีวิวหนังเล็กๆแต่ว่าโอเคก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบและหลายๆคนชอบมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วชอบมานานแต่คนที่เพิ่งชอบก็ไม่ต้องเสียใจยังไงซะเนี่ยผมก็ยินดีต้อนรับครับก่อนจากกันไปขอฝากไว้ด้วยครับผมแบรนด์เสื้อผม Six and Two ทั้ง2ลายเนี่ยปกติถ้าซื้อตัวเดียวนะ570บาทแต่ณวันนี้เนี่ยเอาไปเลย2ตัวพันค่าจัดส่ง EMS 70บาทเหรอไม่ต้องฟรีนะจ่ายพันเดียวเสื้อ2ตัวรออยู่บ้านนอนเกาไข่ฟรีๆได้เลยส่วนต่างอีก210บาทเอาไปไหนดูหนังไงมันพอดีกับค่าตั๋วเลยเหลือทอนนิดหน่อยบวกอีกหลัก10บาทซื้อน้ำดูดในโรงหนังได้อีกไอ้เหี้ยทุกท่านป่ะได้เสื้อ2ตัวดูหนังฟรีบวกเงินนิดหน่อยดูดน้ำในโรงหนังได้อีกแหมมันเป็นโปรโมชั่นที่ช่างมันจะฮาร์ดเซลล์เหี้ยอะไรขนาดนี้บอกก่อนว่ารายแรกคือรายกูสตาฟโจแฮนเซนกูสตาฟจอห์นเซนเนี่ยต้องขอบอกนะครับว่าเหลือแค่ไซส์ S แล้วแต่อีกรายนึงเนี่ยเบนบัคซี่ลูเซโนยังเหลือทุกไซส์ไซส์ที่ผมผลิตนะครับมี S M L และ XL มีทั้งหมด4ไซส์ก็เป็น2รายแรกนะครับผมเป็นออริจินอลดีไซน์ของทาง Six and Two เลยรายที่3ที่กำลังจะออกมาเป็นรายหนอนหนังรีวิวจะออกมาเป็นอย่างไรจะขายกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็รอติดตามครับผมก็
รอจัดสรรปันส่วนรอแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างก่อนนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการผลิตเรื่องลายการผลิตตัวเสื้อลายต่อไปนิดหน่อยนะครับผมก็ต้องขอเวลากันนิดนึงอ่ะยังไงซะเนี่ยใครมีคอมเมนต์มีอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปครับผมวันนี้ก็เนาะพอแล้วนะคลิปหน้าจะเป็นโคสปอยอะไรหรือจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาดูครับสำคัญอยากรู้ว่าเรื่องเนี้ยคุณรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าผมอยากรู้มากๆเลยว่าคุณรู้สึกยังไงเอนจอยไหมสนุกกับมันมากน้อยแค่ไหนมีอะไรอีกไหมที่คุณสามารถแกะมันออกมาได้อีกอ่ะพอมันเป็นหนังที่สามารถคิดต่อได้ปั๊บเนี่ยพอมันมาคุยกันแล้วมันสนุกสามารถติดตามรายการแบบนี้ได้ที่ช่อง YouTube หนอนหนังแล้วก็เพจ Facebook Exit Entertainment แต่จริงๆจำง่ายๆเลยจำว่าหนอนหนังแค่นั้นพอจบทุกอย่างเห็นหน้าผมปั๊บอ๋ออีเหี้ยเนี่ยหนอนหนังเออจำแค่นี้พอเฮ้ยเห็นหน้าหนวดนี่ใช่มั้ยหนอนหนังยังไงพี่คนหนอนหนังไงเออมาทักได้เลยเจอที่ไหนก็ทักได้พี่หนอนหนังใช่มั้ยครับพี่หนอนหนังใช่มั้ยครับก็ทักได้เลยครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ